พลนิกรกิมหงวนตอนอิทธิฤทธิ์หัวกะโหลกเมื่อถึงเวลาเย็นหลังหกนาฬิกาล่วงแล้วสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกก็เปิดการประชุมโต๊ะแบนที่เรือนต้นไม้หน้าตึกมีการดื่มสุราดื่มเบียร์กินกับแกล้มกันตามอัธยาศัยเป็นการพักผ่อนจากภารกิจประจำวันซึ่งแต่ละคนก็ออกไปทำงานนอกบ้านและส่วนมากเป็นงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแม้กระทั่งดีเลย์คลินิกเจ้าคุณปัจจนึกกับพลนิกรกิมหงวนก็มีหุ้นอยู่ด้วยดังนั้นการร่วมวงดื่มเหล้ากันแทบทุกเวลาเย็นก็เพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับกิจการค้านั่นเองขณะที่เสียงหงวนกำลังคุยจ้อว่ากิจการของธนาคารสีสหายและโรงแรมสีสหายเจริญก้าวหน้าอย่างดีก็เพราะเขาเป็นตัวจักรสำคัญในการบริหารงานทุกคนก็แลเห็นแท็กซี่ออสตินแวนสีเทาคันหนึ่งแล่นมาหยุดหน้าเรือนต้นไม้ชายกลางคนหน้ากระดูกไว้หนวดแบบนายอำเภอแดนทรูปนั่งคู่กับคนขับรถชะโงกหน้ามองเข้ามาในเรือนต้นไม้แล้วรีบเปิดประตูก้าวลงมาจากรถคันนั้นเขาแต่งกายแบบสุภาพบุรุษชาวตะวันตกชุดสีดำเชิ้ตอกแข็งผูกโบหูกระต่ายเสื้อของเขาเป็นเสื้อยาวหางจิ้งเหลนเขาสวมหมวกท็อปแฮทซึ่งเครื่องแต่งกายแบบนี้ถ้าคนไทยแต่งก็หมายความว่าเป็นนักแสดงกลหรือมายากลผู้เชี่ยวชาญในมายาการเอ๊ะใครวะนิกรพูดขึ้นเปลยๆหน้าตาทะลุ่มทะลุ่มชอบกลเสียงหวนจ้องมองดูชายผู้นั้นอย่างสนใจเขากำลังบงการให้คนขับรถเปิดประตูหลังรถออกแล้วเขากับคนขับรถก็ช่วยกันหิ้วหีบไม้ขนาดใหญ่ใบหนึ่งลงมาจากรถเดินมาที่เรือนต้นไม้ที่ข้างหีบเขียนไว้ว่านายเปลืองปัสตันเจ้าแห่งวิทยากลกิมหวนหัวเราะหึๆสงสัยเข้าบ้างผิดแล้วเว้ยแถวนี้คงมีใครจัดงานวันเกิดหรือวันตายหรือไม่กับแซยิกนายคงเนี่ยคงนำคณะของเขามาแสดงบ้างงานและเข้าใจผิดคิดว่าบ้านเราเป็นบ้างงานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ดิเลกเห็นพ้องด้วย All right เต็นสองเต็นที่เรากางไว้ต้อนรับนายทหารอเมริกันที่เข้ามาชมห้องวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ของการเมื่อบ่ายวันนี้เรายังไม่ได้ลือออกกรมพราธิการข่าวโทรศัพท์มาบอกว่าพรุ่งนี้ถึงจะส่งทหารมาเก็บเต็นท์และเก้าอี้นักเล่นกลคนนี้เข้าใจผิดแน่แน่ชายเจ้ามายาหรือนายเปลืองปัสตันนักแสดงกลผู้ยิ่งใหญ่กับนักขับแท็กซี่ลูกครึ่งคือจีนแบบเสียงหวนหิ้วลังหรือหีบเครื่องแสดงกลบุกเข้ามาในเรือนต้นไม้แล้ววางลงบนพื้นเปลืองส่งธนบัตรราคา10บาท1ฉบับให้คนขับรถแล้วพูดยิ้มยิ้มขอบคุณนะน้องชายที่ช่วยผมยกของประธานโทษครับคนขับรถพูดอ้อมแอมธนบัตรฉบับนี้มีครึ่งใบเท่านั้นแหละครับมายากรขมวดคิ้วเข้าหากันดึงธนบัตรใบละ10บาทมาจากมือคนรถแล้วพับมันเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คนขับรถเอ้าทีนี้ล่ะเต็มใบคนขับรถรีบคลี่ธนบัตรออกดูในตาของเขาเหลือกลานเมื่อเขาแลเห็นธนบัตรฉบับนั้นมีเต็มใบไม่มีรอยขาดปะเมื่อกี้มีครึ่งใบเท่านั้นนี่ครับนายเปลืองยิ้มอย่างภาคภูมิคุณไปได้แล้วจำไว้ด้วยว่าผมคือนายเปลืองปัสตันเจ้าแห่งวิทยากลผมชอบทำอะไรให้เหลือครึ่งเสมอเมียผมที่บ้านบางทีมีครึ่งตัวเท่านั้นคือมีแต่ท่อนล่างท่อนบนไม่มีคนขับรถหนุ่มลูกจีนเดินหัวเราะหึ่ๆออกไปจากเรือนต้นไม้มายากรผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีคนนิยมดูการแสดงของเขาเดินตรงมาที่โต๊ะเหล็กซึ่งสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกกำลังจ้องมองดูเขาด้วยความประหลาดใจแกมขบขันเปลืองกับพุ่มมือไหว้คณะพักสีสหายและท่านเจ้าคุณอย่างนอบน้อมสวัสดีขอรับเจ้านายจำผมได้ไหมครับทุกคนรับไหว้เขาแล้วพลก็กล่าวกับเขาว่า
จำไม่ได้จริงๆคุณเป็นใครครับโอ้อย่าเรียกผมว่าคุณเลยครับบัดเดี๋ยวเหาขึ้นหัวผมผมไอ้เปลืองคนเฝ้าสวนบางกลวยเมื่อครั้งท่านจะคุณประสิทธิ์ยังมีชีวิตอยู่ยังไงล่ะครับคราวนี้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างนึกออกทันทีไอ้เปลืองเจ้าคุณปัจจนึกอุทานเสียงลั่นแล้วหัวเราะอย่างขบขันนึกว่าฝรั่งที่ไหนมาหาดิเลกซะอีกที่แท้ก็แกนี่เองชัดๆๆหรูหราขึ้นนี่หว่าบุคลิกก็ดีขึ้นแกเป็นนักเล่นกลหรือนี่นั่งช่วยเปลืองประนมมือไหว้ท่านเจ้าคุณและสีสหายอีกครั้งแล้วทรุดตัวลงนั่งเก้าอี้เหล็กตัวหนึ่งกระผมลาออกจากงานไปจากสวนบางกรวยกระผมก็ไปเป็นลูกน้องอาจารย์เสงี่ยมนักแสดงกลรุ่นอาวุโสครับแล้วยังไงต่อนี่ก่อนถามด้วยความสงสัยผมเป็นลูกศิษย์ก็ลุงมือของท่านครับออกแสดงกลกับท่านคอยหยิบเครื่องไม้เครื่องมือให้ท่านแล้วก็ฝึกการแสดงไปด้วยอาจารย์เสงี่ยมพาคณะเดินทางไปแสดงกลทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคอีสานในราว2ปีผมก็แสดงกลได้ดีเท่ากับอาจารย์ทั้งผมแกก็เลยแยกคณะเสียงหวนพูดต่อเปล่าครับผมสื่อสัตย์กตัญญูต่ออาจารย์ของผมเสมอผมมีโอกาสแสดงกลคู่กับอาจารย์เสงี่ยมบ่อยๆจนชื่อเสียงของผมแพร่หลายไปทั่วถิ่นภาคใต้ต่อมาผมได้ภรรยาครับอาจารย์ก็เลยให้ผมแยกไปหากินกับภรรยาของผมแกได้ใครเป็นเมียวะพลถามยิ้มยิ้มก็เมียของอาจารย์ผมนั่นแหละครับเรื่องพูดอย่างหน้าตายเราเล่นกลด้วยกันนี่ครับความสนิทสนมระหว่างผมกับสมศรีก็ทวีขึ้นจนกระทั่งเขาเข้ามาขออาศัยนอนในมุ้งผมในคืนวันหนึ่งที่อาจารย์แกเมาเหล้าและพวกเราพักอยู่ที่โรงหนังบ้านดอนของเสียวิรัตครับสมศรีบอกผมว่าเหม็นเหล้านอนไม่หลับผมเห็นใจก็เลยให้นอนด้วยบังเอิญผมกับสมศรีนอนตื่นสายคือตื่นที่หลังอาจารย์ครับอาจารย์เลยบอกผมว่าผมได้แสดงความกตัญญูอย่างน่าชมให้ผมกับสมศรีแยกไปหากินตามลำพังกับผมกับสมศรีก็พากันมากรุงเทพรวบรวมสมัครพรรคพวกตั้งเป็นคณะแสดงกลขึ้นคณะหนึ่งแล้วก็ขึ้นเหนือหล่องใต้เรื่อยไปบางทีก็ไปอีสานข้ามโขงไปเมืองลาวเขมรก็เคยไปครับตอนที่ยังดีกับเราอยู่ผมยังไม่ได้เรียนถามทุกสุขของพวกเจ้านายเลยเจ้านายสบายกันดีหรือครับด็อกเตอร์ดิเลกยิ้มให้มายากรคนมีเงินอย่างพวกเราก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ไม่สบายใครเจ็บป่วยฉันก็เป็นหมอรักษาให้จริงครับแล้วคุณหญิงกับคุณผู้หญิงล่ะครับสบายดีผลตอบแทนดิเลกแกไปไงมาไงวะเปลืองแกเอาหีบข้าวของที่แสดงกลมาทำไมแกจะมาอยู่กับฉันหรือว่าจะมาพักอยู่ชั่วคราวมายากรผู้ยิ่งใหญ่ยิ้มเศร้าๆผมมันหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นครับเจ้านายน้อยแน่พลอุทานพูดแบบปัจฉิยาเสียด้วยกฎแห่งกรรมอะไรวะก็ผมเป็นชู้กับเมียอาจารย์ผมน่ะสิครับผมแย่งเมียของท่านเอามาครองได้เพียงปีกว่าสมศรีก็มีชู้หนีผมไปอยู่กับชู้ขณะที่เราไปแสดงกลที่เมืองชนเหมือนเร็วๆนี้เองเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะชอบใจดีสมน้ำหน้าแกเมียแกหนีตามใครไปล่ะเปลืองหน้าจ๋อยเด็กนักเรียนวิทยาลัยบางแสนครับเจ้านั่นอายุ18ปีเท่านั้นสมศรีน่ะอายุ43แล้วนะครับมันเป็นเรื่องชีวิตที่น่าเศร้าที่สุดถ้าผมว่างผมจะไปหาคุณอิงออนเล่าเรื่องของผมให้เขาฟังขอให้คุณอิงออนเขียนเป็นนิยายรักลันทดใจแบบดัชนีนางนั่นแหละครับแต่เรื่องนี้ผมอยากจะให้ชื่อว่าศีรษะนางขอให้คุณอิงออนแต่งตามพล็อตของผมให้พระเอกตัดคอนางเอกใส่ขวดโหลดองไว้ดูต่างหน้าพลโบกมือห้ามพอให้เปลืองเล่าเรื่องของแกดีกว่าแกขนเครื่องมือแสดงกลของแกมาทำไมเปลืองหันไปมองดูหีบใส่เครื่องมือเครื่องใช้ในการแสดงกลของเขาแล้วตอบพลอย่างนอบน้อมเอามาขายฝากเจ้านายไว้สัก3เดือนครับผมอยากจะได้เงินใช้เพียง 1,000 บาทเท่านั้นพลหัวเราะกากฉันไม่เคยมีอาชีพรับจำนองหรือขายฝากเปลืองยิ้มแห้งๆโตกรุณาช่วยผมสักครั้งเถอะครับคุณพลอย่างน้อยผมก็เคยเป็นคนใช้เก่าแก่ของคุณมาถึงไม่ได้อยู่รับใช้ที่นี่ผมก็อยู่ที่สวนพวกเจ้านายไปพักผ่อนผมก็ได้รับใช้อย่างใกล้ชิดด้วยความสุจริต
ครื่องมือแสดงกลของผมในหีบนั้นมีค่าที่สุดสำหรับผมนะครับแต่มันไม่มีประโยชน์สำหรับคนอื่นผมมีแฟนใหม่ๆคนนึงอยู่ที่ภูเก็ตครับผมจะไปหาหล่อนเพื่อขอเงินมาทำทุนเปิดการแสดงกลต่อไปแล้วผมจะพาคณะไปหากินทางปักใต้ผมไม่มีค่ารถใช้จ่ายในการเดินทางผมก็ต้องมาหาพวกเจ้านายเพื่อให้ช่วยผมภายใน3เดือนผมจะมาถ่ายเอาไปครับผมขายฝากไว้และจะคิดผลประโยชน์ให้คุณสุดแล้วแต่จะเรียกร้องพลสันศีสะแกลองพูดกับไอ้หงวนเหลือยกรดูสิสำหรับฉันไม่รับของแกไว้หรอกแต่ฉันยินดีจะช่วยแกสัก100 บาทในฐานที่แกเคยเป็นคนเก่าแก่ของคุณพ่อและคุณแม่เปลืองค่อยๆหันหน้ามาทางนายจอมทะเลนผมหวังว่าคุณนิกรคงกรุณาช่วยผมเอาเครื่องแสดงกลของผมไว้เถอะครับนิกรว่าฉันช่วยแกก็ได้เปลืองเงิน1,000 บาทไม่มากมายอะไรแต่คิดดูแล้วอย่าช่วยดีกว่าแม่ผมฟังคุณพูดแล้วผมก็ต้องแปลอีกครั้งฟังลำบากหน่อยครับแล้วเขาก็หันมายิ้มให้เสียงหวนคุณพลกับคุณนิกรไม่เมตตาผมอาเสียคงจะช่วยผมนะครับเอาไปจำนำสิว่าเปลืองเสียงหวนพูดยิ้มยิ้มผมเอาไปแล้วครับลงรับจำนำเขาให้100 บาทเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่รับหัวกะโหลกผีไว้ด้วยเจ้าคุณปัจจนึกชักสนใจจึงพูดเสริมขึ้นในหีบนั้นมีหัวกะโหลกผีด้วยเหรอมีครับผมเป็นหัวกะโหลกที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ด้วยนะครับเพียงแต่หัวกะโหลกนี้ก็มีค่าอย่างมหาศาลแล้วท่านเจ้าคุณยิ้มเล็กน้อยมันมีอิทธิฤทธิ์ยังไงว่าจะเปลืองวันดีคืนดีมันพูดกับเราได้ครับแล้วมันก็สามารถให้พรตามที่เราขอมันแต่ว่าคนหนึ่งขอพรได้เพียง2 ครั้งเท่านั้นนะครับขออะไรได้ทั้งนั้นเว้นแต่เงินทองหรือของใหญ่โตเช่นบ้านเรือนหรือรถยนต์เจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะหึมันจะเป็นไปได้ยังไงวะแกมันก็ไอ้เปลืองจอมกระหล่อนคนก่อนนั่นแหละที่เราจำไม่ได้ในตอนแรกก็เพราะแกอุตริไว้หนวดแล้วก็แต่งตัวเป็นฝรั่งสวมหมวกท็อปแฮทหัวกะโหลกตะบักตะบวยอะไรจะมีอิทธิฤทธิ์และให้พรตามที่ขอจอมมายากลมองดูท่านเจ้าคุณอย่างเคืองๆถ้ากับผมฝอยเป็นไปไม่ได้ตามที่กับผมกราบเรียนกับผมลงนอนให้เจ้าคุณกระทืบดีๆเลยครับเปลืองพูดหน้าตาขึงขังหัวกะโหลกผีสำหรับการแสดงมายากลหัวนี่กับผมได้มาจากป่าช้าวัดหนึ่งทางจังหวัดขอนแก่นครับเป็นหัวกะโหลกของเสืออินจอมโจรชื่อดังในจังหวัดขอนแก่นและถูกตำรวจยิงตายหลายปีแล้วนายพลพูดเสริมขึ้นทันทีแกรู้ได้ยังไงเปลืองหันมาตอบผมทราบเพราะผีสางเสืออินมาเข้าฝันผมครับเมื่อผมขุดเอามาผมได้ทำความสะอาดหัวกะโหลกของเขาแล้วก็เซ็นสังเวยทุกเช้าเย็นขอให้เขาช่วยให้การแสดงกลของผมมีคนนิยมผมได้มาไม่กี่วันเขาก็มาเข้าฝันผมบอกว่าเขาชื่อเสืออินเป็นอาชญากรชั้นเสือลายเมื่อพ.ศ.2494และถูกตำรวจภูธรยิงตายเมื่อปลายปี2496ขณะที่เขาพาลูกน้องบุกป่นกองตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นเสียงหวนกล่าวขึ้นด้วยเสียงหัวเราะลงป้องลงพักเสืออินมันจะลอยนวลอยู่ได้ยังไงวะก็นั่นนะสิครับอาเซียเสืออินบอกผมในฝันว่าเขาเป็นผีไม่มีญาติเป็นผีตายโหงที่อดอยากเขาขอบคุณผมที่เซ็นสังเวยเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขายินดีตอบแทนบุญคุณผมหรือทุกคนที่จัดเครื่องเส้นให้เขากินเขาจะให้พรตามความปรารถนาจะขออะไรจากเขาก็ได้เว้นแต่เงินทองหรือข้าวของที่ใหญ่โตนิกรกาลุนวงขัดขึ้นแบบทะลุกลางป้องเดี๋ยวเปรี้ยงที่แกกำลังเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยนะมีความจริงบ้างหรือเปล่าวะเปลืองจุปากแม่โว้ยขัดคอกันแบบนี้ถ้าหากคุณไม่ใช่เจ้านายของผมแล้วก็เรื่องมันถึงกับต้องฆ่ากันเชียวนะครับต่อให้นักเลงชั้นไหนเขาก็ไม่ขัดคอกันอย่างนี้ผมสาบานให้ก็ได้ครับว่าผมไม่ได้โกหกเรื่องที่ผมเล่านี้เป็นความจริงพอนี่ก่อนพยักหน้ารับทราบงั้นเล่าต่อไปผีเสืออินมาเข้าฝันแกให้ขอพรจากเขาแล้วยังไงเปลืองยิ้มออกมาได้เขามีเงื่อนไขว่าขอเขาได้เพียง2 ครั้งครับจะขออะไรก็ตามใจนอกจากเงินทองและของที่มีขนาดใหญ่โตผมได้เล่าฝันให้สมศรีเมียของผมฟังแล้วก็ขอพรจากหัวกะโหลกเสืออินตามคำแนะนำของเขาแกขออะไรวะพลถามเสียงหัวเราะเปลืองตอบโดยไม่ต้องคิด
ผมขอให้มีประชาชนมาดูผมแสดงกลให้แน่นทุกคืนครับเพราะระหว่างนั้นการแสดงของผมที่เมืองขอนแก่นมีคนดูหลอมแหลมเต็มทนเจ้าคุณปัจจนึกทำคอย่นแล้วดุนายเปลืองแกเป็นคนไทยพูดภาษาไทยมันถูกหน่อยสิวะคนดูน้อยเขาเรียกว่าโหลงเหลงไม่ใช่หลอมแหลมเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงโดยเฉพาะเสียงโหนว่าเสียงงอหายเขามองดูหน้านักแสดงกลแล้วพูดพังหัวเราะพังหลองแหลงเขาหมายถึงเส้นผมบองศีรษะที่ไม่ใครมีแกพูดหลอมแหลมอีกแกจะโดนคงอาเตะนะโว้ยเปลืองใจหายวับหันมายกมือไหว้ท่านเจ้าคุณทันทีกับผมไม่ได้มีเจตนาเลยครับเจ้าคุณปัจจนึกฝืนยิ้มเล่าเรื่องอิตาลีหัวกะโหลกต่อไปเถอะแกขอพรให้คนดูแน่นแล้วเป็นยังไงวะโอ้โหการแสดงคืนวันนั้นผู้คนหลั่งไหลมาดูผมเล่นกลนับเป็นพันๆเชียวครับแย่งกันตีตั๋วเบียดเสียดเยียดยัดแล้วก็ชกต่อยกันถึงกับแทงกันตายเก็บค่าผ่านประตูได้ 2,500 บาทครับคืนต่อๆมาคนยิ่งมากขึ้นอีกยืนกันจนล้นหลามหน้าเวทีแล้วปีนขึ้นมาบนเวทีข้าวของแตกหักบรรลัยหมดเสื้อผ้าเงินทองของผมของเมียผมก็ถูกนักเลงดีฉกเอาไปการแสดงกลไม่อาจจะแสดงได้เพราะเครื่องใช้ในการแสดงพังทลายหรือถูกขโมยไปสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างหัวเราะชอบใจไปตามๆกันนิกรมองดูด้าเปลืองอย่างขบขันแล้วพูดพลางหัวเราะพลางแกนี่มันโกหกยอดจริงๆว่ะแกเล่าเป็นตุเป็นตะคล้ายกับเรื่องจริงนักแสดงกลในตาเหลืองแล้วกันเขาร้องเสียงลั่นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่โกหกศาสดาจารย์ดิเลกจุปากดุนิกรกันกำลังสนใจเรื่องอิทธิฤทธิ์กะโหลกผีว้อยอยู่ไม่ชอบฟังก็นั่งกินเหล้าหรือกับแก้มไปเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับมายากรอย่างเป็นงานเป็นการเป็นอันว่ามีคนดูแกแสดงกลจนมากมายเกินความต้องการเพราะผีเสืออินเจ้าของหัวกะโหลกให้พรแกครับผมเก็บเงินค่าผ่านประตูได้มากเป็นประวัติการแต่แล้วข้าวของก็แตกหักเสียหายหมดเงินก็ถูกขโมยผมก็ต้องขอพรหัวกะโหลกผีอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอว่ายังไงเจ้าคุณปัจจนึกถามยิ้มขอว่าขอให้มีคนดูพอเต็มลงไม่ถึงกับยืนหรือตั้งเก้าอี้เสริมผลของพรผีเป็นจริงเช่นนั้นครับพอคืนต่อมาผู้คนไปดูผมแสดงกลพอดีกับเก้าอี้ที่นั่งเก็บค่าผ่านประตูได้คืนละ 1,200 บาทแต่ว่าผมโง่เหลือเกินครับผมไม่ได้ขอพรว่าถ้าผมย้ายคณะไปแสดงที่จังหวัดอื่นก็ขอให้คนแน่นเช่นเดียวกันผมแสดงที่ขอนแก่นอยู่ครึ่งเดือนย้ายไปเมืองอื่นแย่เลยครับมีคนดูไม่มากนะถ้าฝนตกก็ต้องงดแสดงเสียเวลาไปอีกคืนนึงนายแพทย์ดิเลกกล่าวขึ้นทันทีทำไมแกไม่ให้เมียแกขอพรหัวกะโหลกผีบ้างขอครับคุณหมอเมียผมแทนที่จะขอให้มีคนดูแน่นๆกลับไปขอในสิ่งที่ไม่ควรจะขอด้วยความคิดโง่ๆของเขามีอย่างเลยครับขอให้กินจักระแล่หมดไปความจริงเรื่องขี้เต่าไม่สำคัญเลยมีเงินเราก็ซื้อยาดับกินได้เสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังขึ้นอีกแล้วเมียแกมีกลิ่นรักแร้อีกหรือเปล่าเปลืองสันศีรษะไม่มีครับหายอย่างเด็ดขาดตามธรรมดาทางเหงื่อเขาออกแล้วก็จักระแล้สมศรีส่งกลิ่นไกลตั้ง10เมตรเที่ยวครับผมอยู่ใกล้ๆเวียนหัวแทบเป็นลมแต่พอขอพรผีแล้วหายไปได้อย่างน่าประหลาดแล้วเขาขออะไรอีกวะกิมหงวนถามด้วยความสนใจเขาขอให้จมูกเขาโด่งครับทีแรกจมูกเขาแฟบไม่มีดั้งพอขอพรผีนอนหลับไปรุ่งขึ้นจมูกกระโด่งเป็นสันเรียวเล็กทำให้สมศรีสวยขึ้นมากนี่แหละครับเป็นเหตุให้นายศักดานักเรียนเทคนิคบางแสนมาติดพันสมศรีขณะที่ผมไปแสดงกลที่ชลบุรีแล้วสมศรีก็หนีผมไปอยู่กับเด็กหนุ่มข้าวลูกคนนั้นอาเสียช่วยกรุณารับขายฝากเครื่องมือแสดงกลของผมไว้หน่อยนะครับผมต้องการเงินพันบาทเท่านั้นเสียงหวนอมยิ้มแกไปหยิบหัวกะโหลกผีมาให้ช่างโลหน่อยสิถ้ามังสามารถให้พองฉันได้จริงฉันจะให้เงินแกใช้สัก 2,000 บาทเปลืองดีใจอย่างยิ่งเขาลุกขึ้นเดินไปที่หลังไม้ที่วางอยู่ระหว่างทางเข้าออกเรือนต้นไม้นี้มายากรผู้ยิ่งใหญ่ล้วงกระเป๋าหยิบพวงกุญแจออกมาไขกุญแจแล้วเปิดฝาหีบขึ้นหยิบกล่องสี่เหลี่ยมสีดำกล่องหนึ่งออกมา
หิ้วกล่องเดินเข้ามาหาสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเขาวางกล่องสี่เหลี่ยมลงบนโต๊ะแล้วทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวเก่าเพลืองเปิดกล่องหยิบกะโหลกศีรษะมนุษย์กะโหลกหนึ่งออกมาวางบนโต๊ะหัวกะโหลกศีรษะนี้ได้รับการตกแต่งจนเป็นเงางามนี่นะเหรอหัวกะโหลกวิเศษของแกพลถามเสียงหัวเราะครับวันดีคืนดีมันพูดได้โต้ตอบกับเราได้โดยมากมักจะเป็นวันพระครับแล้วเขาก็หันมายิ้มให้เสียงหวนอาเสียลองขอพรสิครับขออะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เงินหรือของใหญ่ๆของที่ขอต้องบรรจุกล่องใบนี้ได้อาเสียนิ่งคิดแปลว่าถ้าการขออะไรของนั้นจะประกบอยู่ในกล่องใช่ไหมใช่ครับถ้าอาเสียไม่อยากได้ของอาเสียจะขออย่างอื่นก็ได้เป็นต้นว่าขอให้ผู้หญิงเห็นแล้วรักหรือขอให้อาเสียวิ่งได้เร็วกว่าแชมเปี้ยนโอลิมปิกขอให้อาเสียมีเสียงเพราะอย่างสุเทพหรือชนินขอยังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละครับฮ่าได้แน่นะแน่ที่ครับอาเสียถ้าขอแล้วไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาอาเสียไล่เตะผมออกไปจากบ้านนี่เลยแต่ว่าก่อนขอต้องเอาอะไรเส้นเขาสักหน่อยนะครับกับแก้มในจานตักใส่ถ้วยเล็กๆหรือเหล่าสักเป๊กก็ได้กิมหงวนขมวดคิ้วย่นผีกิงหรือแกกิงผีครับเปลืองพูดเสียงหนักแน่นอาเสียอดหัวเราะไม่ได้ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะขออะไรลีพูดจบเขาก็ยิ้มให้เจ้าคุณปัจจนึกคุณอาลองดูสิครับขอพองหัวกะโหลกนี้ให้คุณอามีผมขึ้นเต็มศีรษะเจ้าคุณทำตาเขียวมันจะเป็นไปได้ยังไงวะเปลืองพูดเสริมขึ้นทันทีเป็นไปได้ครับแต่เท้าไม่เชื่อก็ลองขอดูสิครับคราวนี้ท่านเจ้าคุณยิ้มอายๆหัวกะโหลกของแกจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เชียวหรือแกอย่าเอามาพูดเลยจะเปลืองฉันไม่เชื่อน้ำมนต์แกหรอกเอาอย่างนี้ดีไหมครับถ้าใต้เท้าขอพรหัวกะโหลกผีของกับผมให้ใต้เท้ามีเส้นผมขึ้นเต็มศีรษะและใต้เท้ามีผมงอกขึ้นมาจริงๆใต้เท้าจะต้องให้รางวัลกับผม 2,000 บาทแล้วกับผมจะฝากหัวกะโหลกผีกับเครื่องมือแสดงกลไว้เฉยๆโดยไม่ต้องขายฝากแต่ถ้าใต้เท้าขอพรแล้วไม่เป็นผลกับผมยอมยกเครื่องเล่นกลให้ฟรีท่านเจ้าคุณลืมตาโพลงตกลงไอ้เปลืองตกลงทำเงินไขของแกถ้าฉันหายหัวล้านเพราะอิทธิฤทธิ์ของหัวกะโหลกฉันให้รางวัลแก 2,000 บาทแน่นอนและฉันจะรับฝากหัวกะโหลกกับข้าของแกไว้เสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทันทีนิกรว่าแรงปีศาจหรืออิทธิฤทธิ์ของหัวกะโหลกอาจจะดลบันดาลให้เป็นไปได้กิมงวนว่าลากผมของเจ้าคุณปัจจนึกตายไปหมดแล้วเส้นผมจะงอกขึ้นมาได้อย่างไรกันพลกับศาสตราจารย์ดิเลกอยากจะเห็นเท็จจริงก็พูดสนับสนุนเจ้าคุณปัจจนึกเปลืองกล่าวกับท่านเจ้าคุณอย่างนอบน้อมเอาเลยครับใต้เท้าโปรดหาอะไรเส้นหัวกะโหลกสักนิดเถอะครับเจ้าคุณหยิบช้อนตักหมี่กรอบในจานเปลใส่ถ้วยเปล่าใบเล็กแล้วยกถ้วยมาตั้งใกล้ๆกับหัวกะโหลกผีขอพรยังไงช่วยแนะนำหน่อยช่วยเปลืองยื่นหมวกท็อปแฮทให้ท่านกรุณาสวมหมวกเสียด้วยครับสวมทำไมวะท่านเจ้าคุณซักเวลาเส้นผมของท่านงอกใครเห็นไม่ได้หรอกครับต้องให้มันงอกภายในหมวกหลังจากไต่เท้าขอพรแล้วสัก2นาทีถอดหมวกออกศีรษะของไต่เท้าจะมีผมขึ้นเต็มจ้ะครับเงินเหรอถ้าโทษออกมากระบาลฉันยังแดงแจ๋ล้านเหรียญตามเดิมแกโดนเตะน่าจะบอกให้ตกลงครับผมท่านเจ้าคุณยกหมวกท็อปแฮทขึ้นสวมศีรษะสี่สหายต่างหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันนิกรเอียงหน้าเข้ามากระซิบกระซาบกับกิมหนวนเฮ้ยแกช่วยดูสิไอเสียคุณพ่อสวมหมวกท็อปแฮทหน้าตาเหมือนใครวะอาเสียหัวเราะหือเหมืองเจงกิ๊กขานวะเจ้าคุณแยกเขี้ยวพูดเสริมขึ้นทันทีแกน่ะสิเหมือนเจงกิสข่านแล้วท่านก็กล่าวถามเปลืองทำยังไงอีกว่ามาว่อยเปลืองใต้เท้าพูดกับหัวกะโหลกสิครับพูดเบาๆว่าใต้เท้าจัดของมาเส้นสังเวยและขอพรให้ได้และขอพรให้ใต้เท้าหายศีรษะล้านมีเส้นผมปกคลุมเหมือนเจ้านายทั้งสี่คนนี้เจ้าคุณปัจจนึกปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าเปลืองโดยเร็วท่านพูดพึมพำกับกะโหลกศีรษะผีแล้วขยับจะถอดหมวกออกเปลืองร้องเอตโลลั่นยังครับอย่าเพิ่งถอดศีรษะใต้เท้ายังล้านอยู่ครับท่านเจ้าคุณชักฉิว
แม่พูดเสียชัดเชียวนะเดี๋ยวถีบโครมเขาให้เท่านั้นเองเจ้าเปลืองกั้นหัวเราะแทบแย่หลังจากนั้นสักครู่เขาก็กล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกอย่างเป็นงานเป็นการเอาละครับแต่เท้าถอดหมวกออกได้แล้วกับผมรับรองว่าแต่เท้าหายศีรษะล้านแล้วครับจริงเหรอท่านเจ้าคุณพูดยิ้มถอดหมวกออกสิครับใต้เท้ากับพวกเจ้านายทั้งสี่จะต้องตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจไปตามๆกันเจ้าคุณปัจจนึกตื่นเต้นอย่างที่สุดท่านเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะในชีวิตของท่านท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าคนหัวล้านได้รับพรจากผีปีศาจกลายเป็นคนผมดกเหมือนกับคนอื่นเขาท่านเจ้าคุณมองดูหน้าศาสตราจารย์ดิเรกแล้วกล่าวว่าถ้าหากว่ามันเป็นไปได้พ่อคงดีใจอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวแกคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมวะดิเรกนายแพทย์ดิเลกทำหน้าเย๋เกชพลอาจจะเป็นไปได้ครับคุณพ่อแต่เป็นการแสดงกลของเจ้าเปลืองเปลืองเอตโลลั่นไม่ใช่เล่นกลนะครับคุณหมอมันเป็นความจริงครับด้วยอิทธิฤทธิ์ของปีศาจเสืออินเจ้าของหัวกะโหลกนี่เองพลพัชราพรกล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกอย่างยิ้มแย้มถอดหมวกออกสิครับคุณอาผมอยากดูให้เห็นข้อเท็จจริงเหมือนกันท่านเจ้าคุณยกมือขวาขึ้นจับขอบหมวกท็อปแฮทสีดำและลังเลใจอยู่นานท่านก็ค่อยๆถอดหมวกออกจากศีรษะของท่านสีสหายตะลึงพึงเพลิดไปตามๆกันต่างจ้องตาเขม็งมองดูศีรษะอันล้านเลี่ยนของเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งบัดนี้มีผมขึ้นปกคลุมไปทั่วและเส้นผมที่เกิดขึ้นนี้ละเอียดอ่อนมากสีขาวและดำสลับกันไปแบบผู้ชราทั้งหลายทำให้ใบหน้าของเจ้าคุณปัจจนึกเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนหนุ่มขึ้นกว่าเก่าและสง่าผ่าเผยขึ้นท่านเจ้าคุณนั่งนิ่งเฉยความรู้สึกบอกตัวเองว่าศีรษะของท่านมีผมเกิดขึ้นแล้วโอ้ศาสตราจารย์ดิเรกร้องสุดเสียง It is wonderful มันไม่น่าจะเป็นไปได้คุณพ่อหายหัวเม่งแล้วเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าชอบกลมีความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านตกอยู่ในความฝันที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับเสียงโงนกล่าวกับท่านเจ้าคุณด้วยความตื่นเต้นเป็นโชคลาภอันประเสริฐครับคุณอาหัวกะโหลกผีให้พองคุณอาตามที่ขอเลี้ยวนิกรพูดเสริมขึ้นคุณพ่อหล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับถึงแม้ผมงอกเกือบทั่วศีรษะแต่ก็สง่างามดีกว่าหัวล้านเจ๊งเหม่งท่านเจ้าคุณค่อยๆยกมือขวาขึ้นลูบคลำศีรษะของท่านเมื่อมือของท่านสัมผัสเส้นผมท่านก็สะดุ้งสุดตัวไม่ต้องสงสัยว่าท่านจะปิติยินดีสักเพียงใดเป็นเวลานานมาแล้วที่ท่านพยายามหายาปลูกผมมาทาศีรษะอันล้านเลี่ยนของท่านแม้กระทั่งยาผีบอกจำพวกน้ำมันขี้ไก่ยาปลูกผมต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของเยอรมันหรือของอังกฤษอเมริกาสิ้นเงินมานับจำนวนหมื่นแล้วไม่เคยได้ผลเลยแต่อิทธิฤทธิ์ของกะโหลกผีเสืออินขุนโจรอีสานนี้ช่วยให้ท่านมีผมขึ้นปกคลุมทั่วศีรษะไอ้เปลืองเจ้าคุณครางเบาๆใบหน้าของท่านสดชื่นลื่นเริงผิดปกติแกไม่ได้เล่นกลนะแกใช้วิทยากลของแกบังตาพวกเราเอาผมปลอมมาติดหัวฉันหลอกให้ฉันดีใจเพียงชั่วขณะกระมังเปลืองหัวเราะชอบใจใต้เท้าลองดึงผมดูสิครับถ้าผมบนศีรษะแต่เท้าเกิดขึ้นจากวิทยากลมันก็ต้องหลุดติดมือแต่เท้าออกมาท่านเจ้าคุณยกมือขวาขึ้นรวบผมกลางศีรษะขยุ่มหนึ่งกระตุกแรงๆแล้วท่านก็ร้องออกมาดังๆเมื่อเส้นผมเหล่านั้นถึงศีรษะของท่านเองโอ้ยคณะพักศีรษะหายมองดูหน้ากันด้วยความตื่นเต้นประหลาดอย่างที่สุดอาเซียกิมหนวนยักไหลและแบมือออกทั้งสองข้างหมกโอกาสแล้วต่อไปนี้เราล้อคุณอาว่าหัวล้างทั้งจะไม่โกกเราอีกแล้วเจ้าคุณปัจจนึกหัวเลาะลั่นเชิญเชิญล้อตามสบายเลยโว้ย ฉันมีผมเต็มกระบาลอย่างนี้แล้วใครจะล้อยังไงก็ได้เอาสิลูกมะอึกนกตะกุมขุนช้างล้านเหรียญเตียนโล่งเป็นมันแผบทุ่งม้าหลงดงช้างข้ามงามเทโพชะโดตีแปงแรงกระพือปีกฉีกขวานฟาดราชคึงเขาเชิญตามสบายเสียงหัวหน้าจ่อยล้อเพื่อประโยชน์อะไรล่ะครับคุณอาผมดอกออกอย่างนี้ล้อจนเมื่อยปากคุณอาก็ไม่โกรธผมหัวกะโหลกผีของเจ้าเปลืองนี่แน่จริงๆผมรับซื้อไว้เองไม่ได้ท่านเจ้าคุณขัดขึ้นทันทีอาสัญญาแล้วว่าถ้าอามีผมเกิดขึ้นอาจะให้เงินไอ้เปลือง 2,000 บาท
และอาก็จะรับฝากเครื่องแสดงกลในหีบนั้นไว้พร้อมด้วยหัวกะโหลกผีอันนี้อายังขอพรผีได้อีกครั้งหนึ่งแล้วท่านก็หันมาทางเปลืองใช่ไม่ไหวเปลืองครับผมขอได้อีกครั้งเดียวครับแต่ก่อนจะขอใต้เท้าต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนถูกละฉันจะต้องใช้เวลาคิดให้ดีว่าฉันควรจะขออะไรเป็นอันว่าพญาปัจจนึกหายหัวล้านแล้วไปทางไหนไม่ต้องอับอายขายหน้าเขาคนหัวล้านเป็นคนที่มีปมด้อยคอยนึกน้อยเนื้อต่ำใจและหวาดระแวงว่าใครๆเขาจะนินทาหรือหัวเราะเยาะทีนี้อาสบายแล้วเว้ยหัวกะโหลกนี่อาจะเก็บรักษาไว้เองพวกแกใครจะขอพรอะไรบ้างก็ตามใจหาเครื่องเส้นสังเวยมาให้หัวกะโหลกนี่แล้วก็ขอเอาเถอะฉันไม่หวงห้ามหรอกแต่ที่ฉันต้องการเก็บรักษาไว้ก็เพื่อจะไว้กราบไหว้ดวงวิญญาณของเสืออินที่เขาช่วยให้ฉันหายหัวล้านเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครึ้งเคงสีสหายต่างศรัทธาเลื่อมใสในอิทธิฤทธิ์ของหัวกะโหลกผีเจ้าเปลืองล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบกระจกบานเล็กๆบานหนึ่งออกมาส่งให้เจ้าคุณปัจจนึกอย่างพินอพิเทาไต่เท้าลองมองดูกระจกสักนิดสิครับท่านเจ้าคุณรีบยกกระจกขึ้นส่องดูใบหน้าของท่านทันทีพอแลเห็นศีรษะของท่านมีผมขึ้นเต็มท่านก็ยิ้มแก้มแทบแตกแววตาของท่านเป็นประกายแจ่มใสผิดปกติถึงแม้ว่าจะมีใครเอาเงินมาให้ท่านสัก10ล้านท่านก็คงไม่ดีใจเหมือนกับที่ท่านหายศีรษะล้านในครั้งนี้โอ้ยบุญของอาเว้ยพลหัวล้านมาครึ่งศตวรรษแล้วเพิ่งจะมีผมกับเขาวันนี้ต่อไปอาแต่งเครื่องแบบพลเอกคงจะสง่างามไม่น้อยเพื่อนฝูงที่มันเคยล้อเลียนอาคงจะแปลกใจไปตามๆกันนิกรกล่าวกับสีงวนทันทีเฮ้ยเราควรจะขอพรอะไรดีวะไอ้งวนกิมงวนยิ้มเล็กน้อยต้องคิดให้รอบคอบอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาคิดสัก 2-3 วันเพราะเราขอได้คนละ2หนเท่านั้นแต่กังคงไม่ขอให้กังไม่มีสีสุกหรอกเพราะขณะนี้กังก็เป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วเออจริงของแกเราต้องคิดให้รอบคอบให้คุณพ่อเก็บรักษาหัวกะโหลกผีนั้นไว้ดีแล้วเป็นหัวกะโหลกอย่างนี้กันไม่กลัวเว้ยแต่ถ้าเป็นรูปร่างปีศาจทำคอยืดยาวกันก็เพ่นไม่รู้ทางไปศาสตราจารย์ดิเลกเอื้อมือหยิบหัวกะโหลกผีขึ้นมาพิจารณาดูสักคู่เขาก็วางไว้ตามเดิมแล้วกล่าวกับเปลืองว่าเจ้าของกะโหลกนี้ตายมาในราว10ปีการแปลกใจจริงๆที่มันมีอิทธิฤทธิ์ให้พรใครต่อใครได้นั่นน่ะสิครับคุณหมอตอนแรกผมก็มีไว้สำหรับประกอบการแสดงกลเท่านั้นพอเสืออินมาเข้าฝันผมก็ทราบว่ากะโหลกศีรษะของเขาให้พรแก่ผู้คนได้คนละ2ครั้งเอาไรคล้ายกับนิยายของฝรั่งว่ะแต่นั่นมันเป็นมือลิงแห้งๆใครได้ไปไว้ในครอบครองจะขออะไรก็ได้แต่ขอได้เพียง3ครั้งเจ้าคุณปัจจนึกล้วงกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบซองธนบัตรหนังจระเข้ออกมาเปิดออกดึงธนบัตรใบละ100บาท2ปึกออกมาจากซองเอื้อมือข้ามโต๊ะส่งเงินให้จอมมายากลผู้ยิ่งใหญ่เอ้าจะเปลืองฉันให้รางวัลแก 2,000 บาทตามที่พูดไว้หัวกะโหลกผีและของเล่นกลในหีบฉันจะช่วยเก็บรักษาไว้แกอย่างดีที่สุดแกจะมารับไปเมื่อไหร่ก็ได้เปลืองดีใจอย่างยิ่งเมื่อแลเห็นธนบัตรใบแดงเขากระพุ่มมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกเสียก่อนแล้วกล่าวว่าขอพระเดชพระคุณครับพูดจบก็รับเงิน 2,000 บาทมาใส่กระเป๋าในบนเสื้อหางจิ้งเหลนตัวนั้นเป็นอันว่ากับผมมีค่าเดินทางไปหาแฟนของผมที่ภูเก็ตแล้วถ้าภายใน3เดือนนี้กับผมไม่กลับมาก็หมายความว่ากับผมมีทางทำมาหากินอยู่ภูเก็ตครับเครื่องมือเครื่องใช้ในการแสดงกลใต้เท้าจะยกให้เป็นสมบัติของคุณนิกรก็ได้นิกรพูดขึ้นทันทีฉันจะเอาไปทำตะบักตะบวยอะไรวะฉันเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักแสดงกลเปลืองหันมามองดูนิกรแล้วยิ้มให้แต่ถ้าคุณแสดงกลผมเชื่อว่าไม่มีนักแสดงกลหรือมายากลคนไหนในโลกนี้ที่จะสู้คุณได้หรอกครับเย็นมากแล้วผมเห็นจะต้องกราบลาเสียทีแต่ว่าผมจะขึ้นไปกราบเท้าคุณหญิงท่านและคุณผู้หญิงทั้ง4บนตึกใหญ่เสียก่อนอย่างน้อยก็ให้คุณผู้หญิงท่านด่าผมบ้างผมจะได้มีความสุขความเจริญนิกรหัวเราะหึ่ๆอย่าขึ้นไปเลยคุณอากับพวกเมียของเราไม่อยู่หรอกอย่าขึ้นไปเลยคุณอากับพวกเมียของเราไม่อยู่หรอกไปงานแต่งงานที่สโมสรในตำรวจออกจากบ้านก่อนหน้าแกมาถึงเพียงคู่เดียวเท่านั้นเปลืองจุปาก
น่าเสียดายจริงๆครับที่ผมไม่ได้กราบเท้าคุณหญิงท่านนิกรว่าแกกราบเท้าฉันแทนก็ได้นี่นะฉันเป็นหลานของท่านก็คงได้ผลเท่ากันจอมนักเล่นกลยิ้มเจริญๆถ้าอย่างนั้นวันหลังผมมากราบเท้าท่านดีกว่าไอ้แห้วเกอเก่าของผมอยู่หรือเปล่าครับไม่อยู่หรอกไอ้แห้วขับรถพาคุณอากับพวกเมียของเราไปเปลืองหันมาทางนายแพทย์ดิเลกผมทราบข่าวคุณหมอกับเจ้านายและท่านเจ้าคุณในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆครับดีใจจังครับที่คุณหมอของผมเป็นนายพลและเจ้านายของผมเป็นพันเอกเจ้าแห้วเป็นสิบเอกใช่ไหมครับเอาไรแต่ถูกลดยศลงมาเหลือเพียงสิบโทเพราะทำเอกสารในทางราชการหายฉันจะขอให้มันเป็นสิบเอกในไม่ช้านี้แห้วเป็นคนมีโชควาสนาครับได้อยู่รับใช้เจ้านายอย่างใกล้ชิดผมเห็นจะต้องกราบลาเจ้านายกลับเสียทีละครับมารบกวนเวลาพักผ่อนของเจ้านายนานแล้วพูดจบเปลืองก็กระพุ่มมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึกกับสีสหายด้วยความเคารพรักอย่างจริงใจกราบลาละครับขอให้เจ้านายทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับแล้วถ้าใครจะขอพรหัวกะโหลกผีก็โปรดคิดให้รอบคอบเสียก่อนนะครับเจ้าคุณปัจจนึกส่งแก้วเหล้าให้เปลืองโอ้ฉันให้แกดื่มเพื่อตอบแทนความดีของแกที่ช่วยให้ฉันมีผมดกหายหัวล้านกับบ้านหนึ่งเปลืองยกมือไหว้ท่านเจ้าคุณอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับใต้เท้ากับผมไม่เคยดื่มหรอกครับงั้นเหรอแต่ฉะนั้นแกก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่กินเหล้าครับผมกับผมสูบแต่ฟินอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอื้อกไปเถอะไปเถอะแกไปได้แล้วแต่งตัวลุงลังอย่างนี้แกไม่กลัวหมาฟัดหรือว่าไอ้เปลืองเปลืองหัวเราะเบาๆมันเคยก็รับมายากลชั้นดีอย่างกับผมก็ต้องแต่งอย่างนี้ใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็นนักแสดงกลพูดจบเขาก็ก้มตัวลงยกมือลูบกระโหลกผีเบาๆไอ้เพื่อนยากลาก่อนนะเพื่อนนะอยู่กับท่านไปก่อนเถอะรับรองว่าท่านจะให้แกกินอยู่อย่างอิ่มหนำสำราญจอมมายากรที่ไม่มีใครดูเพราะดวงไม่ดีพาตัวเดินออกไปจากเรือนต้นไม้ท่ามกลางเสียงหัวเราะคิกคักของสี่สหายพอร่างของเปลืองลับตาจิ้มหงวนก็แกล้งกระเซ้าเจ้าคุณปัจจนึกว้าแม่งกิ่งอะไรตุ่ๆเว้ยท่านเจ้าคุณทำตาเขียวอย่านะไอ้งวนกินเหล้าแล้วคุยกันดีกว่าอย่าให้มีรายการเตะผากันเลยวะเสียงงวนหัวเราะกากคุณงานมีผมดอกแล้วยังจะโกอีกเหรอครับเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งเล็กน้อยแล้วยิ้มแป้นเออจริงเว้ยหาลืมไปพวกแกจะขอพรอะไรจากหัวกะโหลกเสืออินบ้างก็เอาสิอาเสียหัวเลาะหืออย่างครับเราต้องปรึกษากัง5รอบข้อกล่องต้องขอในสิ่งที่ควรจะขอทั้ง2ข้อเจ้าคุณปัจจนึกเห็นพ้องด้วยดีเหมือนกันคิดเสียให้ดีก่อนแล้วค่อยขอใครมีหวีขอยืมหน่อยเถอะวะนิกรล้วงกระเป๋าเสื้อฮาวายหยิบหวีเล็กๆอันหนึ่งออกมาส่งให้พ่อตาของเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคุณพ่อหล่อขึ้นจริงๆนะครับหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปมากตอนหัวล้านมองดูไม่ได้ความเลยท่านเจ้าคุณยกกระจกบานเล็กของเปลืองขึ้นส่องหน้าของท่านแล้วหวีผมให้เรียบร้อยท่านรู้สึกตื่นเต้นดีใจอย่างล้นเหลือและมหัศจรรย์ใจในอิทธิฤทธิ์ของกะโหลกผีอย่างยิ่งเมื่อหวีผมเสร็จเรียบร้อยท่านก็คืนหวีให้นิกรแล้วกล่าวกับเสียงโงนอย่างสบายใจมีผมดกอย่างนี้เห็นจะพอหาแฟนสาวได้สักคนไม่ใช่หรืออ๋อไม่ต้องผมดกหรอกครับหัวล้านหนึ่งอย่างเก่าคุ้งงาก็หาได้ถมเทไปอายุ14หรือ15ได้ทั้งนั้นสาวสาวเดี๋ยวนี้โดยมากชอบมีแฟนของแก่ครับยิ่งแต่งงานได้ 2-3 วันแล้วตายยิ่งลีจะไล่ครอบครองมรดกดูแต่คุณพระบ้านตรงข้ามเราสิครับอายุของท่าน82แล้วมีเมีย16ขวบเท่านั้นการดื่มเหล้าและสนทนากันได้ดำเนินต่อไปโดยมากเรื่องที่พูดคุยกันก็มักจะเกี่ยวกับหัวกะโหลกผีอันนี้ตราขาวพ่องไป1ขวดเบียร์3ขวดมีกรอบและเป็ดย่างอีก1ตัวหมดไปแล้วสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกรู้สึกตึงๆหน้าไปตามๆกันแต่ไม่ถึงกับมึนเมาจนกระทั่งเสียงแตรรถยนต์คันหนึ่งดังขึ้นที่ประตูรั้วนอกถนนใหญ่ทุกคนจำเสียงแตรรถโอสโมบิลเก๋งได้ดีคุณอากับพวกมีเมียของเรากลับมาแล้วศาสตราจารย์ดิเลกพูดยิ้มยิ้มปาเดียวแวะเข้ามาในเรือนต้นไม้และเห็นคุณพ่อเข้าคงไม่มีใครจำได้
ท่านเจ้าคุณยิ้มให้นายแพทย์หนุ่มพวกแกเล่าเรื่องหัวกะโหลกของเจ้าเปลืองให้เมียๆของแกและคุณหญิงฟังสิทุกคนควรจะถือโอกาสขอพรจากหัวกะโหลกผีคนละสองข้อเอาไร่เอาไร่ควรจะเป็นจังงานนะครับโอสโมบิลเก๋งซึ่งขับโดยเจ้าแห้วแล่นเข้ามาในบ้านพัชราพรแล้วเสียงหวนพรวดพลาดลุกขึ้นเดินออกไปจากเรือนต้นไม้อย่างร้อนรนพอดีเจ้าแห้วขับรถคลานเอื่อยๆผ่านมาและคุณหญิงวาดนั่งคู่กับเจ้าแห้วตอนหน้ารถอาเสียร้องตะโกนเรียกทันทีแวะที่เรื่องต้นไม้ก่อนครับกูอาทุกคงเชิงแวะหน่อยครับมีเรื่องที่น่าสนใจมากข่าวลีครับเจ้าแห้วบังคับรถเก๋งคันงามหยุดนิ่งกลางถนนหน้าเรือนต้นไม้คุณหญิงวาดกับสี่นางต่างยิ้มให้กับกิมหนวนข่าวอะไรวะผงวนอาเสียเดินเข้ามาหยุดข้างรถในเวลาเดียวกับที่เจ้าแห้วก้าวลงมาพวกเราได้หัวกะโหลกผีมาหนึ่งหัวครับคุณหญิงวาดสะดุ้งเฮือกอุ้ยนั่นน่ะเล่าข่าวดีของแกครับกะโหลกผีหัวนี่มีอีกทลิกมากเราจะขอพองอย่างไรก็ให้เราสมตามปรารถนาเข้าไปรูหน่อยสิครับนันทาเมียรักของพลซึ่งนั่งรวมกลุ่มกับเพื่อนๆตอนหลังรถกล่าวกับกิมหนวนทันทีได้มาจากไหนคะอาเซียเจ้าเปลืองมังเอามาให้ครับพวกคุณคงนึกออกเจ้าเปลืองเคยเป็นคนเฝ้าสวนของคุณอาที่บางกลวยแต่ลาออกไปหลายปีแล้วคุณหญิงวาดส่งเสียงเอตโลตามนิสัยของท่านไอ้เปลืองไอ้มะกอกสามตะการนั่นน่ะเหรอเจ้าแห้วเปิดประตูตอนหน้าและหลังออกคุณหญิงวาดในชุดไหมไทยสีชมพูก้าวลงมาจากรถต่อจากนั้นสี่นางก็ลงมาตอนหลังรถนันทานวลละอประภาและประภัยสวมเสื้อกระโปรงชุดสีเขียวเหมือนกันทั้งสี่แบบเสื้อเป็นแบบเวลาเย็นสวยเก๋มากกิมหนวนพาสีนางกับคุณหญิงวาดเข้าไปในเรือนต้นไม้ซึ่งเจ้าแห้วติดตามไปด้วยพอแลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกคุณหญิงวาดกับสีนางก็หยุดชะงักเพราะจำไม่ได้เข้าใจว่าเป็นแขกของคณะพักสีสหายเฮ้ยมีแขกนี่นะพงวนคุณหญิงวาดกระซิบอาเสียหัวล้อกากไม่ใช่แขกละครับเจ้าคุณอาปักจนึกอะครับคุณหญิงวาดลืมตาโพลงแกเมาเหล้าแล้วพงวนท่านเจ้าคุณท่านหัวล้านแดงแจ๋เหมือนลูกมะอึกอยู่ห่างกันตั้งกิโลก็มองเห็นเจ้าคุณปัจจนึกลุกขึ้นทันทีแล้วเดินเข้ามาหาคุณหญิงวาดกับสีนางฮัลโหลจำผมไม่ได้เลยคุณหญิงผมได้พรจากหัวกะโหลกนี่แหละที่ทำให้เส้นผมกลางศีรษะของผมเกิดขึ้นมาจนเต็มอย่าแปลกใจไปเลยครับคุณหญิงวาดกับสีนางต่างยืนตะลึงไปตามกันคุณพ่อประภัยร้องลั่นคุณพ่อหายเหม็นเขียวแล้วหรือคะเออมีผมเต็มกระบาลอย่างนี้แล้วจะเหม็นเขียวได้ไงวะคุณหญิงวาดร้องออกมาดังๆเจ้าคุณโอ้ยดิฉันฝันไปหรืออย่างไรคนหัวล้านทำไมมีผมเกิดขึ้นได้เจ้าคุณใส่วิกหรือเปล่าท่านเจ้าคุณอดหัวเราะไม่ได้คุณหญิงดูให้ดีๆผมจริงๆนะครับไม่ใช่ใส่วิกปลอมหัวกะโหลกผีที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นน่ะให้พรผมเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจในหมู่สี่นางดังขึ้นทันทีทุกคนตื่นเต้นประหลาดใจไปตามๆกันเจ้าคุณปัจจนึกเปลี่ยนแปลงไปจนจำไม่ได้นางเข้ามาห้อมล้อมเจ้าคุณปัจจนึกพิจารณาดูเส้นผมบนศีรษะจนแน่ใจว่าเป็นเส้นผมที่เกิดขึ้นจริงๆประภากล่าวขึ้นด้วยความยินดีไม่น่าจะเป็นไปได้เลยค่ะคุณพ่อทำไมหัวกะโหลกผีถึงมีอิทธิฤทธิ์อย่างนั้นล่ะคะนี่ถ้าพาพบคุณพ่อที่อื่นอย่างไรก็จะจำคุณพ่อไม่ได้อย่างแน่นอนคุณพ่อแปลกไปเป็นคนละคนเชียวค่ะนวลละออพูดเสริมขึ้นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากชินะคะคุณอาโชคดีจังที่หายศีรษะล้านแล้วทุกคนพากันเดินตรงไปที่โต๊ะรับประทานอาหารซึ่งพลนิกรและด็อกเตอร์ดิเลกกำลังนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ที่โต๊ะนั้นคุณหญิงวาดกับสี่นางพากันมองดูหัวกะโหลกผีอย่างหวั่นหวั่นเจ้าแห้วรีบยกเก้าอี้เหล็กมากลางให้เจ้านายผู้หญิงของเขาแต่คุณหญิงวาดกับสี่นางไม่ยอมนั่งคงยืนจับกลุ่มฟังเจ้าคุณปัจจนึกเล่าเรื่องเสืออินเจ้าของหัวกะโหลกนี้ให้ฟังโดยละเอียดแน่ล่ะสี่นางกับคุณหญิงวาดต่างก็มีศรัทธาเลื่อมใสในอิทธิฤทธิ์ของหัวกะโหลกเสืออินนี้
พราะปีศาจเสืออินได้ให้พรท่านเจ้าคุณช่วยให้ท่านหายศีรษะล้านมีเส้นผมเกิดขึ้นจนเต็มศีรษะอย่างนี้เป็นการแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าหัวกะโหลกนี้ขลังจริงๆในที่สุดเจ้าคุณปัจจนึกก็กล่าวว่าคุณหญิงกับทุกคนไปคิดดูสัก 2-3 วันเถอะครับว่าควรจะขออะไรจากหัวกะโหลกนี้แล้วก็จัดเครื่องเส้นสังเวยมาขอพรไปจะขอเพียงข้อเดียวหรือขอทีเดียวทั้ง2ข้อก็ได้แต่อย่าลืมว่าขอได้เพียง2ครั้งเท่านั้นคุณหญิงวาดแสดงท่าทางตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะดิฉันจะต้องคิดให้รอบคอบที่สุดไหนจะขอพรได้เพียง2ข้อก็ต้องคิดหน้าคิดหลังเป็นโชคของพวกเราแล้วที่ได้หัวกะโหลกนี้มาดิฉันตื่นเต้นจริงๆที่เจ้าคุณหายหัวเหม่งมีผมดกอย่างนี้หน้าตาค่อยดูได้หน่อยตอนหัวล้านมองเหมือนตัวมะเหมียวค่ะหน้าทะลุ่มทะลุ่มฉับกลเวลาเจ้าคุณยืนอยู่กลางแดดแล้วก็เป็นมันวูบวาบทีเดียวเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแป้นผมสบายใจแล้วมีความสุขแล้วจริงเรื่องหัวล้านทำไมผมมีปมด้อยตลอดเวลาเรามาตกลงกันให้เรียบร้อยดีไหมครับมาลืนนี่วันเสาร์เราทำพิธีตั้งเครื่องเส้นสังเวยในตอนกลางวันแล้วขอพรหัวกะโหลกผีพร้อมๆกันดีไหมครับคุณหญิงวาดเห็นพร้อมด้วยดีสิคะพวกเราจะได้มีเวลาคิดให้รอบคอบว่าเราควรจะขอพรอะไรถ้าอย่างนั้นตกลงตามนี้ครับมาลืนนี่11นาฬิกาเราต้องเตรียมเครื่องเส้นสังเวยให้ไว้เขามากๆคุณหญิงวาดกับสี่นางสนทนากับเจ้าคุณปัจจนึกและสี่สหายอีกสักครู่ก็พากันออกไปจากเรือนต้นไม้แต่เจ้าแห้วไม่ได้ติดตามไปเขาตรงเข้ามาหาเจ้าคุณปัจจนึกแล้วยกมือไหว้ท่านเจ้าคุณอย่างนอบน้อมรับประทานให้ผมขอพรหัวกะโหลกผีด้วยคนได้ไหมครับเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มเล็กน้อยได้ฉันไม่หัวง่ามอะไรหรอกแกจะขออะไรก็คิดไว้แต่ห้ามขอเงินทองหรือของใหญ่ๆที่โตกว่ากองใส่หัวกะโหลกนี่แกไปเรียกใครมาสักคนสิว่าไอ้แห้วช่วยกันยกหีบใบนั้นไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของที่โรงครัวเก็บไว้ให้ดีเจ้าแห้วรับคำสั่งแล้วพาตัวเดินออกไปจากเรือนต้นไม้ด้วยความดีใจที่จะได้ขอพรจากกะโหลกผีปัญหาที่ว่าควรจะขอพรอะไรบ้างทำให้สี่นางและคุณหญิงว่าต้องยุ่งยากลำบากใจไม่น้อยทุกคนใช้ความคิดอย่างมากมายในเรื่องนี้ทั้งนี้ก็เพราะพรที่จะขอจากหัวกะโหลกผีนั้นขอได้เพียงคนละ2ข้อเท่านั้นเองจนกระทั่งวันเสาร์ผ่านมาถึงพอได้เวลา11นาฬิกาคณะพักสีสหายกับสี่นางพร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่ทั้งสองก็นำเครื่องเส้นสังเวยมาตั้งบนโต๊ะในห้องถงชั้นล่างเครื่องเส้นเหล่านี้ต่างคนต่างจัดหามาเป็นอาหารคาวหวานหรือผลไม้โดยเฉพาะของเสียงหวนมีตาขาวขวดหนึ่งบนโต๊ะมีหมูเห็ดเป็ดไก่วางอยู่เรียงรายหัวกะโหลกผีเสืออินวางอยู่บนกล่องสีดำกลางโต๊ะทุกคนนั่งเรียงรายอยู่กลางห้องคุณหญิงวาดเป็นคนจุดธูปเทียนสักการะดวงวิญญาณของเสืออินและเชิญให้มารับเครื่องเส้นสังเวยเมื่อปักธูปเทียนไว้บนโต๊ะเสร็จแล้วคุณหญิงก็ถอยกลับมานั่งรวมกลุ่มกับสี่นางภายในห้องโถงเงียบสงบทุกคนมีศรัทธาเชื่อมั่นในอิทธิฤทธิ์ของหัวกะโหลกผีที่จะประสาทพรให้สมตามความปรารถนาซึ่งขณะนี้ทุกคนคิดไว้แล้วว่าจะขอพรอะไรบ้างแต่ไม่บอกให้ใครรู้กลิ่นธูปควันเทียนและกลิ่นดอกไม้กระจายไปทั่วห้องนิกรมองดูเครื่องเส้นสังเวยด้วยความกระหายมีหัวหมูต้ม1หัวอยู่ในถาดใหญ่พร้อมด้วยตีนหมู4ข้างและหางหมู1หางนอกจากนี้ก็มีปลาช่อนแปะซะ1ตัวยำใหญ่1จานไก่ตอนนึ่งแล้ว1ตัวเป็ดพะโล้1ตัวเป็ดย่าง1ตัวไข่ต้มอีก1ชามพลาสติกไม่น้อยกว่า20ฟองส่วนของหวานก็มีขนมต้มแดงขนมต้มขาวมะพร้าวอ่อนกล้วยไข่และกล้วยหอมนิกรอดรนทนไม่ได้อยากกินเป็ดพะโล้เต็มทนก็กล่าวขึ้นดังๆว่าผีกินเร็วกว่าคนนาทีเดียวก็อิ่มแล้วคุณหญิงวาดยกมือขวาคว้าหูซ้ายของนิกรดึงไว้เดี๋ยวแกไม่ต้องวุ่นวายปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนขอพรสีให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยกินเหลือผีรับรองว่าได้กินแน่พูดจบท่านก็ปล่อยมือที่ดึงหูนิกรออกแล้วหันมาทางเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณไม่สบายหรือเป็นอะไรไปคะรู้สึกว่าตั้งแต่เย็นวานนี้แล้วเจ้าคุณหงอยเหงาผิดปกติเจ้าคุณปัจจนึกฝืนยิ้มไม่มีอะไรหรอกครับผมสบายดีแต่ผมเสียดายที่ผมขอพรผีได้อีกครั้งเดียวเท่านั้นใครจะขอพรก็เอาสิครับ
้าคุณขอเป็นคนแรกเถอะค่ะแล้วก็ดิฉันกับพวกเด็กๆแต่ว่าใครจะขออย่างไรก็ต้องพูดดังๆให้ได้ยินทั่วกันตามที่เราได้ตกลงกันไว้ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ขอพรซ้ำกันเอาสิข้าเจ้าคุณลงมือขอพรได้แล้วค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเจ้าคุณยกมือขึ้นประนมไว้ระหว่างอกท่านมองไปที่หัวกะโหลกผีบนโต๊ะแล้วกล่าวขึ้นดังๆว่าผีสางเจ้าของหัวกะโหลกนี้จงให้พรข้าเถิดขอให้ข้าจงมีศีรษะล้านเหรียญเหมือนเช่นเดิมทุกคนสะดุ้งเฮือกไปตามกันไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าทำไมท่านเจ้าคุณจึงขอพรเช่นนี้ทันใดนั้นเองเส้นผมบนศีรษะของเจ้าคุณปัจจนึกก็ปลิวว่อนกระจายไปทั่วห้องแล้วถูกลมพัดปลิวออกไปจากห้องโถงหายไปหมดศีรษะของเจ้าคุณปัจจนึกปราศจากเส้นผมแล้วนอกจากมีอยู่ที่ท้ายทอยและที่จอนหูทั้งสองข้างเพียงหลอมแหลมคุณอาเสียงหัวร้องตะโกนสุดเสียงทำไมขอพองอย่างนี้ล่ะครับแย่เลี้ยวเส้นผมบงศีรษะคุณอาปิวหายไปหมดเลยครับศีรษะของคุณอาแรงแจ๋มเป็นลูกมะอึกเหมือนเช่นเดิมท่านเจ้าคุณยิ้มเศร้าๆอาพงตกแล้วไอ้หัวอาหัวล้านตามเดิมดีกว่าท่านพูดเสียงเครือหน้าสงสารวันนี้อาไปตรวจงานที่สำนักผลประโยชน์ของอาทุกคนไม่มีใครจำอาได้แขกยาไม่ยอมให้อาขึ้นไปนั่งทำงานในห้องชั้นบนพวกเสมียนพนักงานช่วยกันฉุดกระชากลากตัวอาออกไปจากสำนักงานเมื่ออาบอกเขาว่าอาเป็นใครเขาก็หาว่าอาบ้าทุกคนต่างบอกว่าเจ้าคุณปัจจนึกเจ้านายของเขานั่นหัวล้านแดงแจ๋เสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นห้องโถงนิกรมองดูพ่อตาของเขาอย่างขบขันคุณพ่อโมโหที่ใครๆจำคุณพ่อไม่ได้หรือครับใช่ท่านเจ้าคุณพูดเสียงหนักๆพ่อออกจากสำนักงานผลประโยชน์ของพ่อขับรถไปหาเจ้าหนวนที่ธนาคารพวกธนาคารไม่มีใครจำพ่อได้สักคนต่างขัดขวางไม่ยอมให้พ่อขึ้นไปชั้นบนบอกว่าพ่อเป็นใครไม่เชื่อหาว่าพ่อเป็นบ้าแล้วเรียกตำรวจที่ธนาคารมาไล่พ่อออกไปแกคิดดูสิว่านิกรมีผมโดกแทนที่จะให้คุณกับให้โทษพ่อขับรถไปหาดิเลกที่ดิเลกคลินิกราชดำเนินถูกจราจรเรียกหาว่าขับรถแซงซ้ายเขาขอดูใบขับขี่แล้วบอกว่ารูปถ่ายในใบขับขี่หัวล้านพ่อเอาใบขับขี่ของพญาปัจจนึกมาใช้เขาเลยจับไปโรงพักเสียเวลาเกือบชั่วโมงพ่อต้องโทรศัพท์เรียกผู้บังคับการไปพบที่โรงพักตอนแรกผู้บังคับการจำพ่อไม่ได้ซะอีกจะให้ตำรวจเอาเข้ากรมแต่ตอนหลังเขาจำได้เขาแปลกใจที่พ่อหายหัวล้านพ่อเลยบอกเขาว่าได้ยาปลูกผมพิเศษเขาก็เลยปล่อยตัวพ่อออกจากโรงพักก็ไปแวะหาเพื่อนๆที่ตลาดพระวัดสิริอมาตย์ไม่มีใครจำพ่อได้เลยแม้แต่คนเดียวบอกเขาว่าพ่อคือพญาปัจจนึกเขาก็หาว่าพ่อไม่สบายอวดอ้างตัวเป็นเพื่อนของเขาพวกนักเลงพระที่เคยเคารพนบหน่อพ่อก็ไม่มีใครทักพ่อมันน่าเจ็บใจไหมล่ะในที่สุดพ่อก็ต้องกลับมานอนแกลวอยู่ที่บ้านเลยคิดตัดสินใจหัวล้านตามเดิมดีกว่าบัดนี้ก็สมใจพ่อแล้วหัวของพ่อมันเป็นเทรดมาร์กหรือเครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์ที่บอกใครๆให้รู้ว่าพ่อคือเจ้าคุณปัจจนึกต่อไปนี้ห้ามล้อเรื่องที่เกี่ยวกับหัวล้านนะโว้ยสีสหายกับสีนางต่างหัวเราะขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันคุณหญิงวาดว่าเสียงงอหายท่านมองดูเจ้าคุณปัจจนึกอย่างขบขันแล้วกล่าวว่าก็ดีเหมือนกันเจ้าคุณคะความจริงเจ้าคุณที่สาล้านก็ล้านอย่างสง่าแบบคุณพระหรือเจ้าคุณทั้งหลายใครเห็นถึงไม่รู้จักก็ต้องเดาเอาว่าเป็นเจ้าคุณพานทองอย่าเสียใจเลยค่ะชาตินี้เจ้าคุณไม่มีหวังจะมีผมดกเหมือนคนอื่นเขาแล้วเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มเจือนเจือนคุณหญิงจะขอพรอะไรก็เอาสิครับขอทีเดียวสองข้อหรืออย่างไรขอสองข้อเลยค่ะไหนๆก็ขอแล้วก็ขอให้หมดพูดจบคุณหญิงวาดก็ยกมือขึ้นประนมแล้วพูดกับหัวกะโหลกผีดังๆเจ้าประคุณข้อแรกขอให้ฉันเล่นไพ่ชนะทุกๆคนที่เล่นกับฉันไม่ว่าจะเป็นไพ่ตองหรือซิมเซ็กเจ้าประคุณข้อสองขอให้ฉันเบื่อหน่ายเลิกกินหมากเสียทีกินจนหินปูนจับปากหนาตั้ง 5-6 กิโลแล้วทุกคนหัวเราะกันอย่างไม่ต้องอั้นคุณหญิงวาดหันมาทางสีนางแล้วกล่าวว่าพวกเธอใครจะขอพรอะไรก็ขอสิจ้ะมีการปรึกษากันในระหว่างสีนางแล้วนันทาก็ถูกขอร้องให้ขอพรก่อนนันทาก้มลงกราบแสดงความเคารพดวงวิญญาณเจ้าของหัวกะโหลกที่อยู่บนโต๊ะแล้วหล่อนก็ขอพรท่านเจ้าของหัวกะโหลกนี้ท่านจะเป็นใครก็ตามดิฉันขอเคารพท่านด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในอิทธิฤทธิ์ของท่านพรสองประการที่ดิฉันขอท่านก็คือข้อแรก
ดิฉันขอให้คุณอาที่เคารพรักของดิฉันได้มีอายุยืนยาวต่อไปเพื่อเป็นมิ่งขวัญเป็นล่มโพล่มไทรของเราต่อไปข้อ2ดิฉันขอให้ผัวรักของดิฉันเลิกเจ้าชู้มีความรักใคร่ซื่อสัตย์ต่อดิฉันแต่ผู้เดียวแล้วนันทาก็ก้มลงกราบอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กจอแจของใครต่อใครคุณหญิงวาดยิ้มแป้นชื่นใจหลานสาวและลูกสะใภ้ของท่านขอพรให้ท่านมีอายุยืนนานขอบใจมากแม่นั่นที่ขอพรให้อาทำไมไม่ขออะไรให้ตัวเองบ้างล่ะนันทาหัวเราะเบาๆสำหรับตัวของนันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่คะนันไม่อยากจะได้อะไรอีกแล้วล่ะค่ะพูดจบหล่อนก็หันมาทางเมียรักของเสียงหวนเชิญสิคะคุณนวลขอเสียให้เสร็จๆไปเพราะยังมีอยู่อีกหลายคนนวลละออมีท่าทางกระดากอายเล็กน้อยหล่อนประนมมือไหว้หัวกะโหลกผีแล้วกล่าวขอพรเบาๆพอได้ยินกันทั่วทั้งห้องเจ้าพระคุณดิฉันขอให้สามีของดิฉันเกียรติเหล้าเลิกดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งดิฉันขอให้ดิฉันมีความสวยสดงดงามอยู่อย่างนี้อย่าได้ล่วงโรยไปกว่านี้เลยอาเสียค้อนประหลับประเลือกเร่งขอพองอย่างนี้เฮียก็แย่อาเสียชักเหม็งเหล้าเสียแล้วพอนึกถึงเหล้ามันจะอ้วกพลว่าอ้วกเพราะอยากกินหรือเพราะเกลียดเกลียดว้อยแม่งจริงๆให้ดิ้งตายต่อไปนี้กังเลิกเหล้าแล้วแต่กังเป็นนักธุรกิจเข้าสังคมที่ไหนเขากินเหล้ากันทั้งนั้นเมื่อกันเลิกกินเหล้างานในด้านธุรกิจก็คงจะขุกขักไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนช่างเถอะเมียเขาอยากให้กังเลิกไม่ใช่ว่ากังอยากจะเลิกคุณหญิงวาดพยักพเยิดกับเมียรักของศาสตราจารย์ดิเลกถึงตาเธอแล้วแม่พาจะขอพรอะไรก็ว่ามาประพายิ้มเจือนกระพุ่มมือไหว้และกราบลงบนพื้นนึกอธิษฐานในใจขอให้พรผีจงมีประสิทธิภาพตามคำขอหล่อนหันมามองดูเจ้าคุณปัจจนึกบิดาบังเกิดเกล้าของหล่อนด้วยความสงสารแล้วหล่อนก็กล่าวกับกะโหลกผีว่าข้าแต่ท่านผู้มีอิทธิพลข้าสงสารบิดาของข้ามากที่สุดที่หุนหันพันแล่นขอพรท่านให้ศีรษะล้านเลี่ยนตามเดิมขอให้ท่านดลบันดาลให้บิดาของข้ามีผมดกเต็มศีรษะเถิดคุณพ่อจะได้พ้นสภาพจากคนหัวล้านทันใดนั้นเองทุกคนนอกจากเจ้าคุณปัจจนึกก็ตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าวกลางกระหม่อมอันล้านเลี่ยนของท่านเจ้าคุณมีเส้นผมงอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วสีดำบ้างสีขาวบ้างแต่ส่วนมากเป็นสีขาวคุณหญิงวาดอ้าปากหวอทุกคนจ้องตาเขม็งมองดูเจ้าคุณปัจจนึก My God ดิเลกร้องลั่นคุณพ่อคุณพ่อมีผมเต็มกระบาลเอ้ยเต็มศีรษะอีกแล้วครับเจ้าคุณปัจจนึกเย็นว่าไปทั่วตัวท่านยกมือขวาลูบศีรษะของท่านพอมือสัมผัสผมท่านก็หน้าเสียหันมามองดูที่ตาคนโตของท่านอย่างเคืองๆป้าพาหมายความว่าอะไรกันโว้ยพ่อขอพรในหัวล้านตามเดิมทำไมแกมาขอพรในพ่อมีผมอีกประพายิ้มแห้งๆพาสงสารคุณพ่อนี่คะคุณพ่อหายหัวล้านไปไหนจะได้ไม่ต้องอายเขาท่านเจ้าคุณโกรธจนปากเขียวแกจะบ้าหรือวะประภาพ่อก็บอกเหตุผลให้ฟังแล้วว่าการที่พ่อมีผมดกย่อมเกิดผลร้ายแก่พ่อเพราะใครๆจำพ่อไม่ได้เร็วขอพรหัวกะโหลกให้พ่อล้านตามเดิมเดี๋ยวนี้ประภาทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่อย่างนั้นพาก็ไม่ได้ขออะไรให้ตัวเองเลยสิคะไม่รู้แหละแกอยากมาวุ่นวายในเรื่องกับบ้านของพ่อทำไมล่ะพ่อไม่ยอมนะจะบอกให้พ่อต้องการให้พ่อหัวล้านตามเดิมประพาหน้าจ่อยและบ่นพึมพำหล่อนพยายามชี้แจงแสดงเหตุผลให้เจ้าคุณปัจจนึกฟังว่าคนหัวล้านมีปมด้อยไปทางไหนก็เหมือนตัวจำอวดอย่างไรก็ตามท่านเจ้าคุณยืนกรานว่าท่านเป็นพระยาพันทองเป็นนายพลเอกใครๆก็รู้กันทั่วว่าท่านศีรษะล้านหากมีผมดกก็ไม่มีใครจำได้อันเป็นเรื่องยุ่งยากเดือดร้อนจึงขอให้ประพาขอพรกะโหลกผีให้เส้นผมบนศีรษะของท่านล่วงไปให้หมดประพาจำต้องขอพรผีตามประสงค์ภรรยาคู่ชีวิตของนายแพทย์ดิเลกหันมาประนมมือไหว้หัวกะโหลกผีแล้วขอพรเจ้าพระคุณพรอีกข้อที่ดิฉันขอก็คือขอให้คุณพ่อหัวล้านตามเดิมเถอะค่ะทันใดนั้นเองมีลมพัดเข้ามาในห้องโถงอย่างรุนแรงเส้นผมสีขาวและสีดำบนศีรษะเจ้าคุณปัจจนึกปลิวว่อนลมพาพัดออกไปทางหลังตึกท่ามกลางความตื่นเต้นประหลาดใจของผู้ที่พบเห็นท่านเจ้าคุณศีรษะล้านเลี่ยนแดงแจ๋เหมือนเช่นเดิมแต่ท่านก็ไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรเพราะความเคยชินของท่านนั่นเองโธ่คุณหญิงวาดอุทานพางจ้องมองดูศีรษะท่านเจ้าคุณกลายเป็นลูกมะอึกสุกๆไปแล้ว
ท่านเจ้าคุณตวาดแวดช่างผมเถอะเรื่องของผมเสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นห้องโถงปะพาบ่นกับปอดกับแปดที่หล่อนขอพรให้เจ้าคุณปัจจนึกจนหมดไปสองข้อโดยที่ตัวเองไม่ได้รับพรอะไรเลยคุณหญิงวาดหันไปมองดูเชี่ยนหมากเงินของท่านพอแลเห็นหมากพลูในเชี่ยนท่านก็ทำท่าผะอืดผะอมเหมือนกับจะอาเจียนจึงกวักมือเรียกเจ้าแห้วเข้ามาหาไอ้แห้วข้าเกลียดหมากจนบอกไม่ถูกเอาออกไปให้พ้นห้องนี้ต่อไปข้าเลิกกินหมากได้เด็ดขาดแล้วเพราะข้าได้พรจากหัวกะโหลกผีเจ้าแห้วรีบปฏิบัติตามคำสั่งคุณหญิงวาดด้วยความเกรงกลัวความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะนิกรกระซิบถามพ่อตาของเขาเครื่องเส้นสังเวยบนโต๊ะกินได้หรือยังครับยังโว้ยเจ้าคุณปัจจนึกตวาดแวดแกนี่มันตะกะจริงๆบะพานายจอมทะเลนยิ้มแห้งๆไม่ได้ตะกะหรอกครับแต่อยากกินประภัยนั่งปิดพับเพียบปนมมืออธิษฐานแล้วกราบลงบนพื้นหล่อนเงยหน้าขึ้นมองดูหัวกะโหลกผีแล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงแจ๋วๆว่าขอวิญญาณของท่านเจ้าของหัวกะโหลกจงกรุณาให้พรแก่ดิฉันเถิดเจ้าค่ะข้อหนึ่งขอให้ดิฉันมีอำนาจเหนือสามีหรือผัวของดิฉันตลอดไปหัวกะโหลกผีอ้าปากปะงาบปะงาบแล้วพูดขึ้นดังๆตกลงทุกคนสะดุ้งเฮือกและถอยหลังกรูดประภัยยิ้มแห้งๆแล้วกล่าวต่อไปข้อสองสามีของดิฉันอยู่ข้างจะเจ้าชู้ถือว่ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายแพทบูนดาราหนังฮอลลีวูดขอได้โปรดบันดาลให้นิกรมีใบหน้าอัปลักษณ์มีหนวดเคราลุงลังเป็นที่น่าเกลียดชังแก่ผู้หญิงทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดเจ้าค่ะเสียงกะโหลกผีหัวเราะกังวานตูข้าจำต้องให้พรแก่ภรรยาของสู่เจ้าตามคำขอทันใดนั้นนิกรก็รู้สึกหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเหมือนกับจะเป็นลมเขารีบยกฝ่ามือทั้งสองขึ้นปิดหน้าของเขาเมื่อรู้สึกว่าข้อยังชั่วก็ปล่อยมือออกคราวนี้ทุกคนก็ตกใจไปตามๆกันเมื่อแลเห็นใบหน้าของนิกรเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนมีหนวดเคราขึ้นลกลุงลังทั่วใบหน้าในตาทั้งสองข้างเหล่จนแทบจะไม่เห็นตาดำปากเบี้ยวเหมือนคนเป็นอัมพาตว้ายเจ้าแห้วร้องสุดเสียงรับประทานแย่แล้วครับคุณนิกรนิกรหัวเราะอย่างใจเย็นทำไมข้าถึงจะแย่วะรูปสมบัติของผู้ชายไม่สำคัญหรอกขณะนี้ฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันมีหนวดเคราลุงลังและใบหน้าของฉันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ฉันไม่แคร์รูปร่างหน้าตาประลักถ้ามีเงินล้านอย่างฉันพวกอีหนูไม่มีใครรังเกียจเชื่อข้าเถอะไอ้แห้วพูดจบนิกรก็หันมามองดูหน้าพ่อตาของเขาเป็นยังไงครับลูกสาวคุณพ่อทำผมเจ็บไหมหน้าตาผมคงไม่ผิดอะไรกับถูกหมาฟัดใช่ไหมครับท่านเจ้าคุณหัวล็อกกากเหมือนนักโทษที่ติดคุกนานๆแล้วออกมาจากคุกว่ะในตากระเลหนวดเขาลุ่มล่ามน่าเกลียดเต็มทนนิกรหัวเราะชอบใจไม่เป็นไรครับผมปล่อยมันตามเรื่องแล้วเขาก็ยกมือชี้หน้าเมียของเขาระวังตัวให้ดีนะตายทั้งกลมนะจะบอกให้จ้างก็ไม่กลัวประภัยพูดยิ้มๆไม่กลัวก็อย่ากลัวพลพัชราพรจุปากห้ามนิกรให้สงบเงียบเพราะถึงเวลาที่เขาจะขอพรบ้างแล้วไอเสือรูปหล่อยกมือไหว้หัวกะโหลกผีแล้วกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการว่าพรของข้าที่จะขอท่านก็คือข้อหนึ่งขอให้ท่านดลจิตใจรัฐบาลโงดินเดียมให้มีการตกลงปองดองกับบรรดาชาวพุทธทั้งหลายในเวียดนามใต้ด้วยสันติวิธีเถิดข้อสองข้าขอให้ท่านช่วยให้กิจการค้าของข้าที่ข้าได้ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตธรรมจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งว้าเสียงโงนคลางที่แกขอไม่ไล่ความเลยทั้งสองข้อทำไมไม่ขอให้ตัวเองโดยเฉพาะเป็นต้องว่าขอให้ผู้หญิงเห็นหน้าแกก็รักแกพลอดหัวเราะไม่ได้มันขัดกับที่นันเขาขอไว้นี่ว่านั้นเขาขอว่าให้การเลิกเจ้าชู้และรักเขาคนเดียวซึ่งพรนั้นก็คงเป็นผลแล้วแกดูแต่คุณแม่สิท่านกินหมาก5นาทีต่อคำนี่ท่านหยุดกินได้แล้วถึงกับให้ไอ้แห้วเอาเชี่ยนหมากไปซ่อนให้รับตาเพราะท่านมีความรู้สึกเกลียดหมากกิมหงวนพยักหน้ารับทราบทีนี้ตากังขอพองแล้วเว้ยแล้วอาเสียก็นั่งคุกเข่าประนมมืออย่างเก้งก้างพึมพำเป็นภาษาจีนสักครู่ก็กล่าวขอพรดังๆข้าแต่ทั้งเจ้าของหัวกะโหลกผีนี้ถึงทั้งเท่งถึงไปนานแล้วทั้งก็ยังมีอิทธิฤทธิ์ให้พองใครต่อใครไล่ข้าขอพรท่านเพียงข้อเดียวอีกข้อเก็บไว้ขอวางหลังพองที่ข้าต้องการข้อแรกก็คือ
ขอให้ท่านลบล้างพองที่ภรรยาของข้าขอท่านที่ให้ข้าเกลียดเหล้าและเลิกกินเหล้าโปรดให้ข้าชอบเหล้าและดื่มเหล้าต่อไปเถิดนวลละออยกมือชี้หน้าเสียงโหนทันทีเล่นขอพรหนักร้ายอย่างนี้ระวังให้ดีนะอาเสียหัวเราะชอบใจแล้วหันมาทางศาสตราจารย์ดิเลกเอาสิหมอแกจะขอพองอะไรก็เอาไอ้กรมันจะได้ขอบ้างนายแพทย์ดิเลกยกมือไหว้หัวกะโหลกผีทั้งที่จิตใจของเขาไม่สู้จะเลื่อมใสสักเท่าใดนักข้าพเจ้าพลตรีศาสตราจารย์ดิเรกนรงเดชขอพรท่านเพียง2ประการเช่นเดียวกันคือ 1. ขอให้ข้าพเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์และนายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยตลอดไปและ 2. ขอให้ประเทศชาติที่หลักของข้าพเจ้าจงปลอดภัยจากการลุกลามของคอมมิวนิสต์สาธุเจ้าคุณปัจจนึกหัวล้อกากสาธุทำไมวะดิเรกนายแพทย์หนุ่มยิ้มแห้งๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมร้องสาธุทำไมผมเคยเห็นคนแก่ฟังเทศที่วัดแล้วร้องสาธุผมก็จำเอามาอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็ยกมือตบศีรษะนิกรเบาๆเอาสิอยู่ขอพรได้แล้วเดี๋ยวเว้ยยังไม่รู้ว่าจะขอยังไงดีต้องปรึกษากับไอ้หงวนเป็นความลับพูดจบเขาก็ฉุดแขนกิมหงวนลุกขึ้นพาเดินออกไปทางหน้าตึกสองสหายเลี่ยงไปยืนให้พ้นบานประตูอาเสียและเห็นหน้าตาของนิกรมีอันเป็นไปเช่นนี้ก็อดหัวเราะไม่ได้ว่าไงแกจะขอพองอะไรบ้างนิกรยิ้มเล็กน้อยนึกลำคาญตัวเองที่ในตาเหลต้องมองตะแคงคือเอียงข้างจึงจะมองเห็นหน้ากิมหนวนเพื่อนเกอของเขาแกขอพรไม่เพียงข้อเดียวเท่านั้นใช่ไหมนิกรถามใช่ดีแล้วกันจะขอข้อเดียวเหมือนกันแล้วนิกรก็ยกมือปิดปากหัวเราะคิกคักกระซิบกระซาบกับเสียงหงวนว่ากันจะขอให้เราสองคนมีตาทิพย์ว่ะคือให้ในตาของเรามองทะลุเสื้อผ้าและเห็นเนื้อหนังบางสาของทุกๆคนเหมือนกับว่าผู้คนที่เราเห็นเป็นชีเปื่อยเราสองคนจะได้ไปยืนดูคนเล่นตามหน้าโรงหนังหรือตลาดนัดสนามหลวงเป็นสนุกแน่อาเซียขมวดคิ้วย่นแล้วหัวเราะกุ้งยิงมังจะเล่นงังเราอาเซียไม่เป็นไรนะเราจะได้เห็นผู้คนในกรุงเทพนุ่งลมห่มฟ้าแต่กันจะขอพรในใจไม่ใครรู้แล้วคิดลูกกังถ้าพองนี้เป็นผงแกจะเห็นเมียกังเปลือยกายล่อนจ้อนล่ะสิวะก็อย่างนั้นน่ะสิแกก็เห็นเมียกันเปลือยกายล่อนจ้อนเหมือนกันเรามองดูใครเราก็เห็นเขาแก้ผ้าแล้วเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างกิมหนวนถามก็เป็นอาหารตาประเภทปลุกใจเสือป่าไงเล่าเหมือนกับว่าเรามีแว่นวิเศษคนขับรถรางตำรวจจราจรคนเดินถนนลูกเสือนักเรียนเราจะเห็นเขาเดินแก้ผ้าทงทงทั้งที่เขาสวมเสื้อผ้าเสียงโหนอมยิ้มอาลีเหมือนกันแต่อย่าบอกใครนะเรารู้กันแต่เพียงสองคนเท่านั้นนายจอมทะเลนพยักหน้ารับทราบกินข้าวกลางวันแล้วเดี๋ยวเราสองคนขับรถไปเที่ยวกันดีกว่าวะดูชาวบางกอกนุ่งลมห่มฟ้าไปยืนเตะตามโรงหนังแถววังบุรพาเป็นดีแน่เสียงโหนมองดูหน้านิกรอย่างขบขันหน้าตาของแกมังอ่ะปลักรูไม่ล่าเลยอ่ะขอพองหัวกะโหลกให้หน้าแกกลับสู่สภาพเดิมมาวะอย่างนี้ออกไปนอกบ้านอาจจะถูกหมาไล่ฟักก็ได้นิกรนิ่งคิดขอแล้วก็หมดสองข้อไม่มีโอกาสจะขออะไรได้อีกดิเฮอร์นาถ้าจำเป็นหรือแกอยากได้อะไรกังจะขอให้เพราะกังยังมีสิทธิ์จะขอไล่อีกข้อหนึ่งเอออย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยสองสหายพากันกลับเข้าไปในห้องโถงและสุดตัวนั่งบนพรมปูพื้นนิกรพยักหน้ากับเจ้าแห้วแล้วกล่าวว่าแกจะขออะไรก็เอาสิรับประทานคุณขอกันเถอะครับไม่เป็นไรฉันอนุญาตให้แกขอก่อนฉันหรือครับรับประทานอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันพูดจบเจ้าแห้วก็ยกมือขึ้นประนมไว้ระหว่างอกนึกอธิษฐานในใจด้วยจิตเลื่อมใสในอิทธิฤทธิ์ของหัวกะโหลกผีเสร็จแล้วก็กราบลงบนพื้นแล้วเงยหน้าขึ้นขอพรเบาๆรับประทานพรสองประการที่ลูกต้องการก็คือข้อแรกขอให้ลูกเลิกสูบกัญชาอย่างเด็ดขาดเพียงแต่เห็นบ้องกัญชาก็ให้มีอันเป็นขึ้นเหียนวิงเวียนข้อ2รับประทานขอให้เจ้านายทุกท่านเมตตารักใคร่ลูกตลอดไปเถิดเจ้าประคุณลูกจะได้มีรับประทานมีใช้เมื่อเจ้าแห้วขอพรเสร็จนิกรซึ่งเป็นคนสุดท้ายก็ขอพรบ้างเขายกมือทั้งสองไหว้หัวกะโหลกผีที่วางอยู่บนกล่องสีดำบนโต๊ะเครื่องสังเวยแล้วนิกรก็กล่าวขึ้นดังๆขอได้โปรดให้พรแก่ข้าเถิดข้อแรกขอให้ใบหน้าอันอัปลักษณ์ของข้าจงกลับคืนอย่างเดิม
ประภัยสะดุ้งเล็กน้อยทันใดนั้นนิกรก็รู้สึกเหมือนกับหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเขายกฝ่ามือทั้งสองขึ้นปิดหน้าแล้วฟุบหน้าลงพออาการที่เกิดขึ้นนี้หายไปเขาก็ปล่อยมือที่ปิดหน้าออกแล้วเงยหน้าขึ้นอิทธิฤทธิ์ของปีศาจหัวกะโหลกทำให้ใบหน้าของนิกรสวยเก๋เหมือนนิกรคนเก่าท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กจอแจของใครต่อใครที่รู้สึกตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจยิ่งนิกรยักคิ้วให้ประภัยเมียรักของเขาหนามย่อก็ต้องเอาหนามบ่งภัยขอพรหัวกะโหลกให้ใบหน้าของกรหน้าเกลียดหน้ากลัวเหมือนอาชญากรชั้นเสือร้ายกรก็ขอพรลบล้างประภัยค้อนขวับดีเลยอ่ะเหลืออยู่อีกข้อจะขออะไรก็เชิญนายจอมทะเลนหันมายกมือไหว้หัวกะโหลกวิเศษอีกแล้วพูดลำพึงในใจข้าแต่ท่านผู้มีอิทธิฤทธิ์พรข้อสองที่ข้าขอท่านก็คือขอให้ข้ากับเสียงโวนเพื่อนรักของข้าจงมีตาทิพย์มองทะลุเสื้อผ้าของใครต่อใครและเห็นเนื้อหนังของเขาด้วยเถิดหัวกะโหลกผีหัวเราะขึ้นดังๆสู้เจ้าขอพรแหวกแนวดีวะเอาเมื่อออกปากขอแล้วตู้ข้าก็ต้องให้เป็นไปตามที่ขอนี่ก่อนยกมือไหว้ปลกปลกขอบคุณครับเจ้าพ่ออ่าเรียกตู่ข้าว่าเจ้าพ่อเชียวเหรอหัวกะโหลกอ้าปากพูดปังงาบปังงาบมองแลเห็นถนัดทำให้ทุกคนตื่นเต้นแปลกใจไปตามๆกันตู่ข้าเป็นผีตายโหงผีไม่มีญาติไม่ใช่เจ้าพ่อหรือเจ้าป่าที่ไหนหรอกใครให้ตู่ข้ากินตู่ข้าก็ให้พรเขาแต่ก็ให้ได้เพียง2ข้อเท่านั้นการขอพรเสร็จสิ้นลงแล้วนิกรเลื่อนตัวมานั่งเบียดเสียดกิมหนวนคุณหญิงวาดพาสีนางลุกขึ้นเดินมาที่โต๊ะเครื่องสังเวยกิมหนวนกับนิกรต่างสะดุ้งโยงพร้อมๆกันเมื่อแลเห็นคุณหญิงและสีนางนุ่งลมห่มฟ้าในชุดแรกเกิดทั้งนี้ก็ด้วยอำนาจพรของปีศาจนั่นเองนิกรเผยตัวหัวเราะออกมาดังๆแล้วป้องปากกระซิบกระซาบกับกิมหนวนได้การแล้วเว้ยไอ้เสี่ยเองเห็นไหมนะแต่ละคนมีเชฟคนละแบบเลยกิมหนวนไม่กล้ามองดูสีนางจึงหันไปมองดูพลกับศาสตราจารย์ดิเลกเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วทุกคนนั่งเปลือยกายล่อนจ้อนเจ้าคุณปัจจนึกคล้ายกับอึ่งอ่างนั่งพับเพียบแลเห็นสะดือจุ่นและพุงพลุยเสียงโหนเผอตัวหัวเราะออกมาดังๆเมื่อนิกรหันมาเห็นเข้านายจอมทะเลนหัวเราะบ้างสองสหายต่างหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลลงลูกคอเอิกอักเจ้าคุณปัจจนึกแสดงท่าทีแปลกใจเล็กน้อยแกสองคนจะบ้าหรือยังไงมีอะไรกบขันหรือนิกรหัวเราะกากแล้วเผลอพูดออกมาดังๆคุณพ่อขึ้นไปนุ่งผ้าผ่อนทีเถอะครับนั่งแก้ผ้าร่อนจ้อนอย่างนี้ทุเลตาเต็มทนท่านเจ้าคุณอ้าปากบอค่อยๆหันหน้ามาทางนายแพทย์หนุ่มไอ้สองคนนี่ไปเสียแล้วกับมังดิเลกไอ้กรมันหาว่าพ่อแก้ผ้าศาสตราจารย์ดิเลกมองดูหน้านิกรกับเสียงหวนอย่างแปลกใจเฮ้ย สองสหายหันมามองนายแพทย์หนุ่มพอแลเห็นด็อกเตอร์ดิเลกนุ่งลมห่มฟ้าทั้งนิกรและเสียงหวนก็หัวเราะงอไปงอมาแกก็แก้ผ้าทงๆเหมือนกันเสียงหวนพูดพางหัวเราะลั่นเสียงหัวเราะของสองสหายทำให้สีนางและคุณหญิงวาดหันมามองดูเป็นตาเดียวคุณหญิงวาดเอตโลลั่นห้องหัวเราะตะบักตะบวยอะไรกันวะสองสหายแลเห็นคุณหญิงวาดเปลือยกายต่างก็ลงนอนชักดิ้นชักงอหัวเราะกันอย่างไม่ต้องอั้นสีนางเข้ามายืนดูนิกรกับกิมหวนใกล้ๆอาเสียทนดูไม่ไหวก็รีบลุกขึ้นวิ่งหัวเราะออกไปทางหลังตึกนิกรหัวเราะจนหมดเรี่ยวแรงแทบจะขาดใจตายอยู่แล้วเขาแข็งใจลุกขึ้นวิ่งเหยาะๆตามอาเสียออกไปคุณหญิงวาดชักสงสัยจึงกล่าวกับสีนางว่าพ่องงนกับไอ้กรเป็นยังไงไปถึงหัวเราะงอหายอย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรขันสักนิดหรือหรือหัวกะโหลกเสืออินเล่นงานเขาให้แล้วนันทาเห็นพ้องด้วยนั่นนะสิคะบางทีอาจจะเสียสติไปแล้วก็ได้นิกรกับกิมหนวนยืนแอบดูข้างหน้าต่างห้องโถงมองดูสีนางแล้วหัวเราะกันเสียงลั่นบ้านเมื่อคุณหญิงวาดเดินออกไปดูสองสหายก็วิ่งหนีลงจากตึกไปยืนหัวเราะอยู่ข้างโรงครัวคุณหญิงวาดย้อนกลับเข้ามาในห้องโถงและตรงมาที่โต๊ะเครื่องเส้นสังเวยท่านมองดูหัวกะโหลกผีแล้วถามว่าช่วยบอกดิฉันหน่อยเถอะค่ะหลานชายของดิฉันทั้งสองคนเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรอยู่ดีๆก็หัวเราะกันจนแทบจะขาดใจตายหัวกะโหลกอ้าปากพูดปังงับปังงับทำให้สีนางล่าถอยจากโต๊ะนั้นทันทีทูข้าจะบอกให้หลานชายของสูเจ้าไม่ได้เป็นบ้าหรือเสียสติอะไรหรอกแต่คนที่ชื่อนิกรได้ขอพรทูข้าขอว่ายังไงคะคุณหญิงถามขอให้เขากับกิมหนวนเพื่อนของเขามีในตาทิพย์มองทะลุเสื้อผ้าและเห็นมนุษย์ทั้งหลายแก่ผ้าล่อนจ้อนที่เขาหัวเราะก็เพราะเห็นพวกเจ้าเปลือยกายนั่นเอง
อุ้ยสี่นางร้องขึ้นพร้อมๆกันนวลละออยกมือขวาตบอกผังตายแล้วคุณนิกรคงเห็นที่ฉันอยู่ในชุดวันเกิดอย่างเต็มตาแล้วนี่ที่ฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันประภัยว่าอาเสียก็ต้องเห็นที่ฉันและพวกเราด้วยพวกเราคุณหญิงวาดคลางหมายถึงอาด้วยอย่างนั้นหรือแม่ภัยประภัยยิ้มแห้งๆก็อย่างนั้นสิคะเมื่ออาเสียกับนิกรมีในตาทิพย์ก็ต้องเห็นพวกเราทุกคนแก้ผ้าล่อนจ้อนโอ้ยคุณหญิงวาดร้องขึ้นสุดเสียงในที่สุดฉันก็กลายเป็นระบำจำบะไปแล้วโดยไม่รู้ตัวเจ้างุนกับเจ้ากอแลเห็นตับไตไส้พุงของฉันจนหมดทำไมมันถึงขอพรวิตรฐานอย่างนี้เจ้าคุณปัจจนึกกับพลพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดิเลกกับเจ้าแห้วต่างลุกขึ้นเดินเข้ามารวมกลุ่มกับสี่นางและคุณหญิงวาดพวกเราเสียท่าสองคนนั้นเสียแล้วคุณหญิงเจ้าคุณพูดยิ้มนี่หน้าล่ะมันมองดูผมแล้วหัวเราะงอไปงอมาไอ้ผมก็ไม่รู้มันขบขันตรงไหนนันทาว่าหน้าใครหน้าจังเลยแล้วก็หน้าตบไปดิ้นทั้งสองคนจะขอพรก็ขอแหวกแนวอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเขาขอประภัยกล่าวขึ้นอย่างกระดากว่าแล้วจะทำยังไงล่ะคะคุณนิกรกับอาเสียมีในตาทิพย์ตลอดไปเรานุ่งผ้ากี่ชั้นเขาก็มองเห็นเราแก้ผ้าหน้าอายเหลือเกินคุณหญิงวาดหันไปมองดูหัวกะโหลกผีแล้วท่านก็ยกมือไหว้ช่วยแก้ไขให้เราหน่อยได้มั้ยคะเราอยู่บ้านเดียวกันเขาก็มองเห็นเราแก่ผ้าทงๆทั้งนั้นหัวกะโหลกผีหัวเราะหึๆตูข้าช่วยอะไรไม่ได้หรอกพรใดที่ตูข้าหายไปแล้วย่อมเกิดผลตลอดไปโดยไม่มีใครจะลบล้างการแก้ไขจะทำได้อย่างเดียวกิมงวนขอพรจากตูข้าไปข้อเดียวแล้วยังเหลืออีกข้อนึงให้กิมงวนมาขอพรข้าให้ตาทิพย์หมดคุณภาพเจ้าสองคนนั่นก็จะหยุดหัวเราะไปเองเมื่อมองไปทะลุเสื้อผ้าคุณหญิงวาดยกมือไหว้หัวกะโหลกผีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะดิฉันจะบังคับให้กิมงวนมาขอพรลบล้างพรของท่านเดี๋ยวนี้พูดจบท่านก็หันมาทางลูกชายของท่านเจ้าพลแกไปตามตัวเจ้าโงนกับไอ้กรมาที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้ามันไม่มาเอาไม้แผ่นกับบานมันพลยกมือกอดคอนายแพทย์หนุ่มพาเดินออกไปทางหลังตึกขณะนี้นิกรกับเสียงโงนป้วนเปี้ยนอยู่ที่เรือนคนใช้เพื่อชมพวกสาวใช้นุ่งลมห่มฟ้าด้วยในตาวิเศษของเขาและเห็นแล้วก็หัวเราะงอไปงอมาพวกคนใช้ชายหญิงต่างแปลกใจไปตามๆกันและแทบทุกคนเข้าใจว่าเสียงโงนกับนิกรไม่สบายอยู่ดีๆก็หัวเราะเอิ๊กอักเหมือนคนสูบกัญชาเมื่อพลกับศาสตราจารย์ดิเลกเดินเข้ามาทางเรือนคนใช้เสียงโงนกับนิกรซึ่งยืนอยู่หน้าระเบียงเรือนพักคนใช้ต่างก็พากันชี้มือมาที่สองสหายแล้วหัวเราะเสียงลั่นบ้านไอ้พลเสียงโงนพูดพังหัวเราะพังแกกับไอ้หมอหัดนุ่งผ้าเสียบ้างสิโว้ยรู้ได้หรือน่ะมองทั้งตัวหาแซบไม่ได้เลยพลวิ่งเหยาะๆขึ้นบันไดมาบนเรือนพักคนใช้แล้วยกมือจับแขนกิมงวนกับนายจอมทะเลนคนละข้างเมื่อนิกรดิ้นรนเขาก็ยกเข่าขวากระแทกท้องนิกรนังพลักไปหาคุณแม่ดูนี่ขอพรอัปปีศรีกบาลเลยวะให้มีตาทิพย์มองเห็นคนแก้ผ้าอย่างนี้แกก็เห็นหมดไม่ว่าจะเป็นสาวสังคมดาราหนังหรือคุณหญิงคุณนายคุณแม่โกรธมากรู้ไหมสองสหายหน้าจ่อยไปตามกันแต่พอเห็นศาสตราจารย์ดิเลกขึ้นบันไดมากิมงวนกับนิกรก็แหกปากหัวเราะอีกด็อกเตอร์ดิเลกหยุดชะงักรีบถอยหลังกูดลงบันไดไปเพราะรู้สึกอับอายตับไตไส้พุงของเขาพลพัชราพรควบคุมตัวเพื่อนเกอทั้งสองลงมาจากเรือนพักคนใช้และพาตรงไปที่ตึกใหญ่เมื่อเข้ามาในห้องโถงอาเซียกับนิกรก็เย็นว่าไปทั้งตัวสองสหายแลเห็นคุณหญิงวาดยืนเปลือยกายล่อนจ้อนถือตะพดอันเบ้อเริ่มในท่าเอาเป็นเอาตายแต่ความจริงท่านไม่ได้แก้ผ้าสี่นางนั่งรวมกลุ่มกันอยู่บนโซฟาเจ้าคุณปัจจนึกอยู่บนเก้าอี้นวมอีกตัวหนึ่งสองสหายชำเลืองมองดูสี่นางถึงแม้จะแลเห็นเปลือยกายก็ไม่กล้าหัวเราะไอ้งวนคุณหญิงวาดเอตโลลั่นขอพรหัวกะโหลกผีตรงนี้ขอให้ลบล้างพรที่ทำให้แกกับไอ้กอนแลเห็นใครต่อใครแก้ผ้าล่อนจ้อนอาเสียยิ้มแห้งๆแม่น่าเสียลายครับเอาอย่างนี้ได้ไหมครับผมกับไอ้กองขอสาบานว่าเราจะไม่ใช้สายตาของเรามองรูพวกเราเองเราจะเก็บไว้รูของอึ๋งที่อยู่นอกบ้านไม่ได้คุณหญิงตวาดแวดเร็วๆๆถ้าล่ำไรกับบ้านแบะแกกับไอ้กองเร็วมากแกทำให้ผู้คนทั่วกรุงเทพกลายเป็นจำบะโดยไม่รู้สึกตัวกิมหงวนหันมายิ้มกับนายจอมทะเลน
แล้วเดินมาที่โต๊ะเครื่องเส้นสังเวยเขายกมือไหว้หัวกะโหลกผีแล้วกล่าวขึ้นดังๆผมขอพองอีกข้อหนึ่งครับขอให้ผมกับไอ้กองหายในตาทิพย์มีในตาเหมือนมนุษย์ธรรมดาเหมือนเช่งเลิมหัวกะโหลกผีหัวลอกกากตกลงสู่เจ้าทั้งสองมีในตาตามเดิมแล้วอาเสียหันมามองดูคุณหญิงวาดแล้วเขาก็หัวเราะเบาๆคราวนี้เห็นคุณอานุ่งผ้าเรียบร้อยแล้วครับคุณหญิงวาดโยนตะพดทิ้งเสียงดังโครมแล้วยกมือขวาตบหน้าเสียงหวนดังฉาดแต่พอหันไปจะตบหน้าหลานชายแท้ๆของท่านนายจอมทะเลนก็โกยอ้าวออกไปทางหลังตึกท่ามกลางเสียงหัวเราะของใครต่อใคร